สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมโค้ชไลออนครับค่ะการ์ตูนค่ะโค้ชเปิ้ลค่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Lion Note นะครับ Lion Note จาก Lion Studio ค่ะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับที่เราเริ่มต้นในการพูดคุยนะฮะแล้วก็วันนี้จะมีสิ่งที่พิเศษสุดยอดมากๆเกิดขึ้นนะครับท้ายรายการเดี๋ยวติดตามกันนะครับมีท้ายรายการท้ายรายการนะครับมีโปรยไว้ก่อนทีมงานก็ไม่เคยรู้นะทีมงานยังไม่รู้นะครับทีมงานต้องอยู่กับปัจจุบันตลอดทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับโอเคนะครับมาเรามาเริ่มสิ่งที่เราเป็นความสุขทุกครั้งนั่นคือเสียงเพลงนะครับมาครับเพลงนะครับสุดยอดโค้ดแห่งปีวันนี้มาร่วมกับเราด้วยนะครับสวัสดีโค้ดอดินาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมส่งพลังบวกด้วยกันนะครับโค้ดอดินาเป็นหนึ่งโค้ดที่ประสบความสำเร็จมากๆหนึ่งคนนะครับก็ติดตามฟังอยู่นะคะตอนเวลาโค้ดอดินามาพูดให้ฟังอ่ะดีมากเลยค่ะค่ะดีมากเยี่ยมมากค่ะครับวันนี้เราพูดเรื่องอะไรกันครับวันนี้ก็จะเรื่องอิสรภาพนะคะ freedom freedom นะครับนี่เราพูดเรื่อง freedom คำใหญ่เหมือนกันนะพี่ freedom เนี่ยครับ freedom นะครับภาษาไทยคืออิสรภาพอิสรภาพอิสรภาพนะครับความหมายของอิสรภาพมันกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะฮะทั้งที่ดูไลฟ์สดตอนนี้แล้วก็คนที่ดูย้อนหลังนะครับสามารถร่วมสนุกกับเรานะครับร่วมที่จะแบ่งปันแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราในการพิมพ์ข้อความไว้ในแชทนะครับแล้วก็เมื่อเรามาดูย้อนหลังนะครับไลฟ์เนี่ยมันจะสามารถดูย้อนหลังได้อยู่แล้วนะครับคนที่มาดูย้อนหลังเนี่ยก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันตลอดเส้นทางนะครับวันนี้ผมตั้งใจพูดในเรื่องของ freedom อิสรภาพนะครับเพราะผมในระหว่างอาทิตย์มาเนี่ยก็หลังจากครั้งที่แล้วก็คุยกับตูนนะครับว่าครั้งหน้าเราพูดเรื่องอะไรดีนะฮะเราก็ปล่อยให้พลังงานเราลื่นไหลไปตามสภาวะที่มันเป็นแล้วค้นพบมาคำหนึ่งระหว่างการคุยอิสรภาพอิสรภาพอิสรภาพจึงเป็นที่มาของวันนี้ที่เราจะพูดกันเรื่องอิสรภาพนะครับโอเคทีนี้ในการพูดในวันนี้เหมือนเดิมครับเราจะมีการพูดคุยในแบบ four step of learning ครับ4ขั้นตอนแห่งการเรียนรู้นะครับ1คือคำถามแรก whyทำไมต้องเรียนรู้เรื่องนี้ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องอิสรภาพนะครับใช่แล้วก็มาเรียกคำว่า what เราเรื่องนี้เรื่องอิสรภาพนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างใช่ครับอิสรภาพมีความหมายอย่างไรอะไรอย่างไรว่าในทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในคำว่า what นะครับแล้วก็คำที่สามก็จะเป็นคำว่า how ค่ะเรื่องอิสรภาพเนี่ยมีวิธีการอย่างไรให้เราได้พบคำว่าอิสรภาพยอดเยี่ยมมากครับดังนั้น how จึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอันนึงเลยนะสิ่งที่สำคัญแล้วก็สุดท้ายก็คือ what if เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอิสรภาพเรื่องนี้แล้วใช่ครับเมื่อเราได้รับอิสรภาพเมื่อเราได้รับอิสรภาพเราจะรู้สึกอย่างไรเป็นต้นเนี่ยครับแค่เราแค่ฟังนะหัวข้อก็ฟินนะพี่4ขั้นตอนของการเรียนรู้นะเพื่อนๆของเรานะครับท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วก็ที่เรียนรู้ภายหลังเนี้ยสามารถที่จะตอบคำถามให้กับตัวเองด้วย4คำถามคือ why what how what if ซึ่งเป็น4ขั้นตอนของการเรียนรู้ใช้ได้กับทุกเรื่องและโครงสร้างของเราเวลาเราไลฟ์สดเราจะใช้โครงสร้างนี้ในการพูดคุยกันอาจจะสลับไปสลับมาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอยู่ในกรอบอันนี้นะครับอ่ะงั้นเราเริ่มอันไหนดีครับคือปกติแล้วเนี่ยที่อันนี้พอพี่พูดคำว่า freedom เนาะสิ่งที่ได้ยินบ่อยๆนะอิสรภาพทางด้านเวลาอิสรภาพทางด้านการเงินอันนี้ที่เคยได้ยินบ่อยๆอะค่ะพี่คำว่า freedom ตัวนี้ใช่ไหมเรามีคำว่าอิสรภาพเยอะแยะมากมายเลยคำถามแรกก่อนทำไม why
ทำไมเราต้องมีอิสรภาพนะทำไมครับพี่นะฮะพี่ใหม่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ใหม่พี่ใหม่สาวหน้าเจอกันครับพี่ใหม่คนมาแล้วนะครับตื่นเต้นมากนะครับเรากำลังพูดถึงว่าทำไมเราถึงต้องมีอิสรภาพทำไมครับพี่ใช่ไหมทำไมเราต้องมีอิสรภาพดังนั้นคำว่าอิสรภาพมันเป็นคำที่จะเป็นความหมายที่ใหญ่มากก็ได้หรือเป็นคำความหมายที่เล็กมากก็ได้อ๋อมีเล็กมากก็ได้ด้วยเหรอพี่ใช่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้กันนะครับผมเอาบุคคลต้นแบบนะฮะจากการที่เราไปศึกษาข้อมูลแล้ววันนี้จะมีบุคคลต้นแบบที่น่าสนใจหลายท่านเลยที่จะมาตอบคำถาม why ของท่านนะครับทำไมต้องมีอิสรภาพนะครับคนที่หนึ่งนะโรเบิร์ตคิโยซากิโรเบิร์ตคิโยซากิได้ยินชื่อบ่อยมากคุณชื่อไหมครับใช่ค่ะพ่อรวยสอนลูกรวยใช่ไหมคะเป็นเจ้าของหนังสือนะฮะพ่อรวยสอนลูกที่เราพูดกันครั้งพ่อรวยสอนลูกเฉยๆนะพ่อรวยสอนลูกแล้วมีหนังสือเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเป็นคนหนึ่งที่พูดเรื่องอิสรภาพนะทีแรกผมก็จะพูดเรื่องอิสรภาพผมจะมีบุคคลต้นแบบคนไหนที่จะเป็นตุ๊กตาให้เราได้ศึกษาบ้างนะแล้วก็คนพบคนที่หนึ่งนะครับคือโรเบิร์ตคิโยซากินะฮะจะพูดอย่างไรเดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะครับคนที่สองค่ะนาตาลีซิสโซนาตาลีซิสโซครับอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเซอร์ไพรซิ่งก็คือว่าความมหัศจรรย์นะครับเกี่ยวกับอิสรภาพนี่เขาจะพูดถึงความอิสรภาพของเขาเนี่ยมันมหัศจรรย์อย่างไรนะครับค่ะนะฮะแล้วก็คนที่สามที่เราจะพูดคือคนไทยของเรานี่เองนะครับค่ะคุณโจรจันใดคุณโจรจันใดคุณคุณนะครับค่ะใช่ค่ะพี่โจรจันใดนะครับอันนี้อยู่เชียงใหม่นะก็เป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบนะที่เรียกเป็นโมเดลลิ่งของผมเนี่ยวันนี้มี3ท่านใช่ไหมคะจริงๆมีมากกว่านี้นะแต่เนื่องจากด้วยเงื่อนไขเวลาเนี่ยเราเอาใช้มหัศจรรย์เลข3ค่ะแล้วก็แต่ละเรื่องที่เราพูดอันนั้นจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นบทเรียนเป็นเรื่องเปรียบเปรยค่ะพี่อาจจะใช้ได้กับบางคนหรืออาจจะใช้ได้กับเราหรืออาจจะใช้กับคนอื่นก็ไม่ทราบได้อยู่ที่ว่าฟังแล้วมันดีอย่างไรกับเราหยิบไปใช้ในชีวิตแล้วเราจะทำอย่างไรกับตัวเรานะเราจะตอบคำถามว่า why ยังไงนะครับดังนั้นบุคคลต้นแบบของผมวันนี้จะนำมาเสนอ3ท่านนี้ด้วยกันนะครับและมหัศจรรย์จริงๆนะครับ3ท่านนี้นะครับจะมีเรื่องราวมากมายเลยทีนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องอื่นๆฮะเรามาตอบ why ของเราเองกันก่อนไหมดีค่ะดีไหมครับ why ของพี่เปิ้ล why ของตูนทำไมจะต้องมีอิสรภาพครับอันนี้อยากให้พี่ตูนก่อนอิสรภาพนี่เป็นทั้งหมดของชีวิตเลยอ่ะเป็นทั้งหมดของชีวิตคือคนเราพอตื่นนะคะลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกว่าเอออยากจะทำอะไรอยากจะตื่นกี่โมงอยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่าเราอ่ะเกษียณหรือว่าเราแบบไม่ต้องทำงานแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะแฮปปี้มากนะพี่บอลว่าเออเราอยากจะดีไซน์ตื่นกี่โมงถ้าเมื่อคืนดูซีรีส์เกาหลีดึกหน่อยวันนี้ก็อาจจะตื่น11โมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแค่เรื่องการเลือกเวลาที่จะตื่นนะคะมันก็มีความสุขแล้วอ่ะใช่ไหมลืมตาปึ้งขึ้นมาแล้วต่อไปกิจกรรมต่อไปที่เราดีไซน์เองอ่ะโดยที่ออกจากนอกกรอบอ่ะเราอยากจะกินอะไรเราอยากจะทำอะไรทั้งวันที่เราดีไซน์เองนะคะอันนั้นหนักก็คือน่าจะเป็นความสุขสูงสุดของชีวิตนะผมว่าถ้าเราเป็นอิสรภาพณจุดนั้นน่ะนะค่ะใช่แล้วพี่เปิ้ลถ้าของเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลรู้สึกว่าการที่เรามีอิสรภาพในการจัดการชีวิตเราเองได้เนี่ยอันนี้เป็นความสุขว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะไปไหนเราอยากจะทำอะไรเราไม่ต้องให้ใครมาเธอเช้ามาเธอต้องมาอยู่ตรงออฟฟิศที่โต๊ะทำงานแล้วนะแปดโมงอันนี้คือขออนุญาตย้อนกับที่อดีตว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราจริงๆอ่ะเราอยากออกไปทำงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไปไม่ได้เพราะด้วยการที่เราจะต้องสแตนบายอยู่ที่โต๊ะทำงานทำงานเอกสารจนกระทั่งกว่างานเราจะเสร็จบางทีเลิกงานแล้วเราก็ยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่มีอิสรภาพทางด้านเวลาแต่พอตอนที่พอเราออกจากงานประจำเรามาอยู่เรามาใช้ชีวิตที่เรามีอิสรภาพในด้านเวลาแต่เราไม่มีอิสรภาพทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสองอย่างเนี้ยมันสามารถมีทั้งสองอย่างได้เนี่ยมันจะโหเริ่ดมากอันนี้คือมันรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะพี่มันเหมือนว่ามันต้องแลกกันอะแล้วมันแบบแล้วมันคล้ายๆว่าน้ำหนักมันเท่าๆกันด้วยนะพี่เปิ้ลอิสรภาพทางด้านเวลากับการเงินนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จะเลือกอะไรเราอยากได้ทั้งสองอย่างเราต้องทำยังไงครับพี่ใช่ทั้งสองท่านพูดมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเพื่อนของเราที่พูดในเสียงในใจเนี่ยก็ผมในมุมมองผมเนี่ยสำหรับผมทำไมจะต้องมีอิสรภาพในมุมมองผมคืออิสรภาพคือสิ่งที่นำไปสู่ผลลัพธ์ของเรา
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือผลลัพธ์ของเราผลลัพธ์ที่เราต้องการเราต้องการอะไรคำถามแรกที่สำคัญมากที่สุดก็คือเราต้องการอะไรใช่ไหมที่เราเรียนมาทั้งหมดสิ่งที่เป็นคำถามที่สุดยอดที่สุดคือ what do you want ก็คือต้องการที่จะตัดสินใจอะไรโดยที่ไม่มีกรอบอ่ะไร้ขีดจำกัดน่ะแต่กรอบในนี้หมายความว่าก็ยังอยู่ในศีลธรรมอันดีใช่ใช่ใช่กันเลยบอกว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้ฉันอยากจะไปแบบขั้วโลกเหนือฉันก็จองตั๋วไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมากับอิสรภาพการเงินหนูขอนอกเรื่องนิดนึงพี่เพราะว่าอย่างพอพี่บอกว่าไปขั้วโลกเหนือเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนเด็กๆอยากไปเที่ยวรอบโลกแต่ด้วยความสภาพเขาเรียกอะไรนะสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยมันเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วอะไรที่มันฉุดรั้งเราอยู่ล่ะมันก็จากการที่เราไม่มีอิสรภาพทางด้านเวลาไม่มีอิสรภาพทางด้านการเงินก็เลยทำให้เราทำแบบนั้นไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบอยากทำแต่ถ้าย้อนกลับมามองจริงอ่ะเงินเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยนะพี่เปิ้ลนะจริงๆนะบางคนก็บอกเอาเงินแบบแก้ปัญหาทุกอย่างอ่ะสมมติว่าถ้าพี่เปิ้ลมีเงินอ่ะไม่มีใครฉุดรั้งพี่เปิ้ลเลยสมมติว่าพ่อแม่บอกจะไปเลยลูกจ่ายไปเลย20ล้านฉันจะไปอ่ะแต่บางทีเราก็ต้องดูพ่อแม่ก่อนไงพี่ใช่ใช่ก็หลายมุมมองนะสมมติว่าเราโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องเวลามีเงินอย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะพี่ไม่มีเงื่อนไขว่าจะไม่มีเงินใช้เงินทำอะไรได้ทุกอย่างเลยสองก็คือมีเวลาทำได้ทุกอย่างเลยค่ะเคยเจอไหมครับคนมีทั้งสองอย่างนี้แต่สิ่งที่เขาไม่มีเลยคือสุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่ดีใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีความสุขใช่ใช่ถูกไหมครับสุดท้ายคือไม่มีความสุขมีคนหลายคนในโลกนี้เลยหรือตามที่โรเบิร์ตเขียนไว้ในหนังสืออะไรเงี้ยคน 5-10% เท่านั้นที่มีทั้งเงินทั้งเวลาแต่เขาเหล่านั้นเขาไม่มีความสุขเขาไม่มีความสุขกับเงินของเขาเขาไม่มีความสุขกับเวลาอันเหลือเฟือของเขาดังนั้นโฟกัสสุดท้ายไม่ว่าคนจะมีหรือไม่มีอะไรก็ตามผลลัพธ์สำคัญผลลัพธ์ในที่นี้ในมุมมองผมคือความสุขความสุขเส้นทางแห่งความสุขที่เราพูดกันไปแล้วใช่ดังนั้นการเลือกเส้นทางของเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะสำคัญอย่างไรย้อนไปดูย้อนไปฟังนะฮะไลฟ์ที่เราได้พูดกันไปแล้วนะครับก็คือเหมือนเป็นซีรีส์ต่อกันเลยนะใช่ครับจริงๆเรื่องที่เราพูดเนี่ยดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันกับทางที่แล้วแต่ทุกตอนเกี่ยวข้องกันหมดนั้นการฟังที่ดีต้องฟังแล้วเชื่อมโยงว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไรมาตอบคำถามว่า why ทำไมถึงผลลัพธ์จึงเป็นเรื่องสำคัญนั่นกำหนดผลลัพธ์ให้ชัดเจนว่า what do you want คือสิ่งที่เราต้องการคืออะไรกันแน่นะส่วนตัวของผมเนี่ยเส้นทางของผมคือเส้นทางแห่งความสุขนั้นเรื่องที่เราทำทั้งหมดเป็นเรื่องของทำเพื่อได้เป้าหมายแห่งความสุขและมันจะมีเป้าหมายตลอดเส้นทางนะครับแล้วจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรนะได้อย่างไรนะขอยกคำพูดของโรเบิร์ตคิโยซากิมาเลยนะครับท่านพูดไว้ใน TED Talk นะไปฟังได้นะเมื่อปี2016นะฮะเป็นคนได้นะครับท่านพูดไว้เลยว่า change your words change your life คืออะไรครับเมื่อเปลี่ยนคำพูดชีวิตก็เปลี่ยนตัวอย่างอะไรครับในหนังสือพ่อรวยสอนลูกก็พูดไว้นะคนที่ได้อ่านนะครับต้องเปลี่ยนคำว่าฉันทำไม่ได้เป็นฉันจะทำได้อย่างไรฉันจะทำได้อย่างไรนี่ใช่ใช่นะครับในพ่อเลยสอนลูกก็พูดว่าไปขอเงินของพ่อจนจะซื้ออะไรบางอย่างพ่อจนบอกฉันไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นหรอกแต่พอไปถามพ่อรวยพ่อรวยบอกว่าโรเบิร์ตเธอต้องตั้งคำถามว่าเธอจะซื้อมันได้อย่างไรเห็นไหมดังนั้นผลลัพธ์จึงเป็นเรื่องสำคัญส่วนวิธีการมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามเส้นทางของเราถ้าเราอยู่ในเส้นทางแห่งความสำเร็จมันวิธีการก็จะเกิดขึ้นเองบางทีแค่คำเล็กน้อยเนี่ยนะที่เราดูเหมือนไม่สำคัญนะแต่จริงๆมันโอ้โหมันพลิกเลยอย่างเขาบอกว่าอย่างฉันควรจะอย่างเงี้ยฉันว่าฉันควรจะอาบน้ำอย่างเงี้ยพี่ก็คือว่าเหมือนกับเราอ่ะมีความผิดเหมือนกับเบรกตัวเองว่าเฮ้ยควรจะได้แล้วแต่ถ้าบอกว่าฉันความสามารถหรือฉันอยากจะอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยฟิลมันเปลี่ยนเลยควรจะเหมือนกับการที่แบบว่าต่อว่าตัวเองควรจะอ่านหนังสือได้แล้วฉันควรจะกินน้อยฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วร่างกายมันก็เหมือนต่อต้านมันเหมือนว่าเราไม่ชื่นชมเขาอะแต่ถ้าใช้คำพลิกที่เดียวอะว่าฉันสามารถที่จะกินได้น้อยฉันสามารถที่จะทำใช้คำว่าฉันสามารถอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับชื่นชมตัวเองแล้วว่าตัวเองมีประสิทธิภาพก็คล้ายๆกันเนาะก็คือเปลี่ยนคำพูดชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนคำพูดชีวิตเปลี่ยน
ใช่ไหมเดี๋ยวมันมีคำไอ้นี่พี่เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนคำพูดชีวิตเปลี่ยนมันคล้ายกันไหมพี่มันคล้ายกันเพราะว่าเวลาเราจะพูดอะไรเราต้องคิดก่อนใช่ไหมส่วนกระบวนการตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการของที่เราเคยเรียนมาคือเป็นกระบวนการของจิตใช่ไหมจิตมีหน้าที่อะไรครับ4อย่าง1คิดรู้สึกพูดแล้วก็ทำใช่ไหมที่เราเรียนมามันอาจจะมีมากกว่านั้นนะแต่4อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่หลักๆที่จิตทำส่วนเรื่องจิตเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยมาเรียนกันเพิ่มเติมมาเรียนแต่ทั้งหมดเนี่ยโรเบิร์ตก็ใช้คำง่ายๆแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินหรือเราสื่อสารกับคนอื่นคำพูดมันเป็นอันที่ง่ายที่สุดเหมือนเราฟังคนอื่นเราก็ฟังจากคำพูดเราไม่สามารถรู้ความคิดคนนี้ได้เลยถ้าเขาไม่พูดนั้นโรเบิร์ตจึงน่าจะใช้หลักนี้ในการสื่อสารกับเราว่าเมื่อเปลี่ยนคำพูดชีวิตก็เปลี่ยนนะเมื่อกี้พูดว่าไงครับฉันทำไม่ได้เป็นฉันจะทำได้อย่างไรนะฮะแล้วก็เนี่ยนี่คือโรเบิร์ตนะรายละเอียดในเท็ดทอล์กที่โรเบิร์ตพูดไปปี2016มีรายละเอียดเยอะมากถ้าคนเอามาง่ายๆนะง่ายๆแล้วก็ในครั้งเดียวกันนั้นมีคำถามที่ทรงพลังมากๆของโรเบิร์ตที่เรียนจากกูรูของท่านอีกทีนะเรียนจากบุคคลต้นแบบท่านอีกทีเขาบอกว่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้างถึงแม้ว่าฉันเป็นสิ่งเล็กๆของโลกใบนี้ดังนั้นหมายความว่าไงไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้ฉันเก่งต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก่อนฉันเป็นตัวเล็กๆฉันเป็นเพิ่งเริ่มต้นเองแต่คำถามคือฉันสามารถทำอะไรได้บ้างนี่เป็นคำถามที่โรเบิร์ตใช้อยู่ทุกวันแล้วไม่น่าเชื่อคำถามอันนี้คำเดียวนะที่โรเบิร์ตไปเทคคอร์สเรียนเนี่ยตั้ง3ปีนะคีย์เวิร์ดอันเนี้ยโรเบิร์ตพูดในเทคทอร์สแสดงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะเราจะพูดอะไรที่เป็นคำสั้นๆและทรงพลังเนี่ยคำนั้นต้องมี impact หรือมีผลกระทบอะไรบางอย่างกับเรามากๆนะแล้วก็เป็นที่มาของอะไรทราบไหมครับเกมกระแสเงินสดอ๋อ cash flow เงินสดเห็นไหมครับจากคำเล็กๆคำเล็กๆอันนี้เองนะครับที่บุคคลต้นแบบที่ท่านไปเรียนด้วยเนี่ยพูดว่าโรเบิร์ตเธอจะทำอะไรได้บ้างในขณะที่เธอเป็นตัวเล็กๆเนี่ยในขณะที่เธอเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจของเธอเธอเพิ่งเริ่มทำอะไรบางอย่างที่จะช่วยเหลือผู้คนเธอสามารถทำอะไรได้บ้างนั่นคำถามแบบนี้เราก็มาถามตัวเราได้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างถึงแม้ว่าเรากำลังเดินทางไปสู่ความสำเร็จเพิ่งเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จก็ตามเราจะทำอะไรได้บ้างคำถามแบบนี้เองจึงทำให้จะเดินไปสู่อิสรภาพแห่งชีวิตนั่นเองนี่คือตัวอย่างของโรเบิร์ตนะแล้วก็ถ้าคนไม่รู้จักเกมกระแสเงินสดนะลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับนะหรือว่า Cash Flow Game นะเป็นเกมที่ทรงพลังที่ทำให้คนเข้าใจเรื่องการเงินนี่คือส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่นำมาจากโรเบิร์ตมาฝากพวกเราในวันนี้เล็กน้อยแต่แบบไม่เล็กน้อยเลยเนาะแล้วทำไมถึงเอาโรเบิร์ตมาพูดในวันนี้เพราะว่าโรเบิร์ตเป็นคนที่ทำให้คนมีอิสรภาพทางด้านอะไรก็ตามที่ต้องการนั้นคำถามใหญ่ที่สุดคือคุณต้องการอะไรแล้วก็ย้อนไปที่บทเรียนของพ่อโดยสอนลูกอะไรนี้นะถ้าใครไปอ่านนะครับวิธีการอยู่ที่ไหน อยู่ในหัวของลูกเองวิธีการอยู่ในหัวของลูกเองพ่อเลยไม่เคยบอกวิธีการไม่เคยบอกวิธีการแต่โรเบิร์ตอยู่ในหัวของโรเบิร์ตเรียบร้อยแล้วโรเบิร์ตก็เอามันออกมาด้วยกระบวนการเรียนรู้อะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่ง่ายๆนั้นการที่โรเบิร์ตมาพูดเมื่อปี2016เนี่ยแล้วก็คีย์เวิร์ด2อันนี้ผมชอบมากผมจึงเอามาใช้เป็นคำจากบุคคลต้นแบบหรือโมเดลลิ่งของผมจากโรเบิร์ตคิโยซากิที่จะนำไปสู่ฟรีดอมแพลนนะฮะฟรีดอมแพลนผมเดี๋ยวจะค่อยพูดกันท้ายรายการค่ะโอเค change your word change your life ทวนอีกทีครับ change your word change your life ใช่ครับ change your word เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนใช่เมื่อเปลี่ยนคำพูดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์นะครับแล้วก็ต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับเรานะครับหรือคนที่เข้ามาฟังภายหลังสามารถพิมพ์ข้อความในแชทนะครับขอบคุณมากครับโอเคไปต่อครับไปต่ออีกคนหนึ่งชื่อนาตาลีซิโซเหมือนกันครับบุคคลทั้งหมดที่ผมพูดทั้งหมดอยู่ใน TED Talk นะครับTED Talk เป็นรายการที่มหัศจรรย์มากนะครับนั้นใครอยากรู้ความรู้เรื่องอะไรเนี่ย
TED Talk จะเป็นแหล่งทรัพยากรที่มหาศาลมากทุกเรื่องนะครับผมจึงสนใจเสิร์ชหามาก็จะเจอบุคคลอีกคนนึงชื่อนาตาลีซิสโตก็พูดในปี2016เช่นเดียวกันอ๋อ2016เหมือนกันนะนาตาลีถามว่าผมพูดภาษาอังกฤษก่อนนะครับ Image your perfect dayImage your perfect day หมายความว่าให้ลองจินตนาการวันที่ยอดเยี่ยมของคุณนั้นเป็นอย่างไรก็เหมือนกับตอนที่อาจารย์ให้เราวิชวลไลซ์ก่อนตอนเช้าๆทำวิชวลไลซ์เห็นไหมครับถ้าในมุมมองของการโค้ชนะครับอย่างผมเป็นโค้ชเนี่ยผมจะชวนคนไปสู่ผลลัพธ์ก่อนเลยดังนั้นคำนี้มันก็จะตรงว่า Imagine your perfect day คือเห็นภาพให้ชัดเลยว่าวันที่ยอดเยี่ยมของคุณนั้นเป็นอย่างไรมันคือผลลัพธ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันคือผลลัพธ์ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะมีอิสรภาพหนึ่งคือผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับนาตาลีทำอย่างนี้ให้นึกถึงว่าตอนเช้านะครับนะเพื่อนที่ฟังอยู่หรือว่าที่ฟังย้อนหลังสามารถทำไปพร้อมกันได้นะสามารถที่จะหลับตาแล้วก็ฟังผมไปแล้วก็ทำกิจกรรมไปร่วมกันได้นะครับขออนุญาตทำไปด้วยทำไปด้วยเลยได้เลยครับให้จินตนาการว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมานั้นมันจะมีอะไรบ้างที่อยู่ตรงนั้นอะไรบ้างที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เมื่อเราลืมตาเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของวันที่ยอดเยี่ยมเป็น perfect dayจินตนาการให้เห็นอย่างชัดเจนหายใจลึกๆลืมตาเราเห็นภาพชัดเจนไหมครับค่ะชัดมากเห็นไหมครับเพื่อนๆเราเห็นไหมครับมันทรงพลังมากนี่สื่อสั้นๆง่ายๆนั้นเราต้องการวันที่ยอดเยี่ยมของเราให้เราทำแบบนี้นี่คือหนึ่งวิธีนะครับมันมีหลายวิธีนะครับดังนั้นสามารถที่จะใช้การจินตนาการหรือบางคนเรียก visualization นะฮะนาตาลีใช้คำว่าimagine นะครับส่วน visualization imagination ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวผมขยายความให้ฟังนะครับอยากรู้เหมือนกันใช่ว่ามันซ้อนกันอยู่โอเคสับสนเพื่อจะให้ไปต่อได้ง่ายนะครับหลายคนได้ยินคำว่า visualization ครับหรือจินตนาการใช่มั้ยครับจินตนาการเนี่ยมันจะมีอยู่2ทางนะสำหรับประสบการณ์ของผมมันจะนำเราไปสู่2ทางอันที่1ไปสู่ภาพลวงตาภาพลวงตาก่อนนะอันที่สองคือนำไปสู่ภาพจริงนะนั้นเวลาเราจินตนาการปั๊บเนี่ยบางคนบอกจินตนาการก็ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยจะจินตนาการเห็นนะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรครับเป็นภาพลวงตาเป็นภาพลวงตาในภาษาอังกฤษเรียกว่า illusion illusion ภาพลวงตานะส่วนภาพจริงภาพจริงนี่เรียกว่า imagination ผมจึงชอบคำนี้ครับนาตาลีใช้คำว่า imageคือภาพจริงภาพลวงตาเป็นอย่างไรครับคำถามเส้นขอบฟ้ามีจริงไหมไม่มีเพราะโลกมันกลมมีไหมฮะเวลาเราไปยืนริมทะเลเราเห็นเส้นขอบฟ้าไหมครับคือเห็นเห็นใช่ไหมใช่เห็นเราเคยไปถึงเส้นขอบฟ้านั้นไหมไม่ถึงไม่เคยมีเราไม่เคยจับเส้นขอบฟ้านี้ได้เลยใช่ใช่อย่างนี้เรียกว่าภาพลวงตาใช่ไหมหรือเราขับรถบนถนนมองไกลๆเหมือนน้ำท่วมอยู่ข้างหน้าใช่ใช่ใช่เพราะอะไรเพราะสภาพอากาศภาพอะไรต่างๆมันเขาเรียกอะไรมิลลาร์แสงใช่ไหมครับมองไปข้างหน้าเหมือนน้ำท่วมเลยพอไปถึงไม่มีน้ำสักหยดนึงอย่างนี้แปลว่าภาพลวงตานั้นการจินตนาการถ้าบางคนไม่เข้าใจเนี่ยจินตนาการแล้วไปเห็นภาพลวงตาเราพอไปถึงจุดนั้นไม่เห็นใช้ไม่ได้เลยแสดงว่าเขาจินตนาการแล้วไปสู่ภาพลวงตาแล้วภาพจริงเป็นอย่างไรมีอยู่ครั้งนี้เราพูดกันไปแล้วใช่ไหมครับค่ะสมมติเดี๋ยววันนี้เราจะเลิกการไลฟ์ไม่เกิน5โมงค่ะพอถึง5โมงเราเลิกเราไปถึง5โมงเราเห็น5โมงไหมค่ะเห็นใช่เห็นแล้วก็อันนี้คือภาพจริงภาพจริงเป็น imagine มันเกิดจริงๆ imagine แปลว่าเราเชื่ออย่างนั้นจริงจังภาพลวงตาเราไม่เชื่อแต่เราสามารถใช้จินตนาการได้เห็นได้แต่มันไม่ใช่เรื่องจริงดังนั้นในมุมมองของนาตาลีใช้คำว่า imagine ผมก็เลยชวนคุยเรื่องนี้นะว่าเวลาเราจะจินตนาการเราให้เห็นภาพจริงโดยการ imagination แล้วทำอย่างไรที่เราจะเห็น imagination ได้เราต้องเชื่อมันอย่างจริงจัง
นะครับแล้วในความลับในสูตรลับในหนังสือหลายอย่างถ้าคุณเชื่อมันอย่างสุดจิตสุดใจเชื่อมันอย่างจริงจังสิ่งนั้นจะเกิดแต่การที่เชื่อสุดจิตสุดใจไม่ได้หมายความลมๆแรงๆนะถ้าเราไม่เชื่อมันจริงๆมันจะกลายเป็นภาพลวงตาเช่นสมมติว่าเดือนหน้าผมจะทำธุรกิจ10,000,000ค่ะมีใครเชื่อไหมมันไม่ได้เชื่อหมดใจแล้วตัวเองก็ไม่เชื่อด้วยคนแม่ร้องก็ไม่เชื่อถูกไหมครับเพราะผมสมมติว่าผมเป็นคนเพิ่งเริ่มทำธุรกิจเดือนหน้าผมจะทำ10,000,000เชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อคนรอบข้างไม่เชื่อคำถามคือตัวเราเองก็เชื่อไหมตัวเราเองก็ไม่เชื่อเมื่อเราไม่เชื่อแบบนี้อย่างนี้เรียกว่าภาพลวงตาแต่ได้บอกผมเริ่มทำธุรกิจแต่ผมมีเครื่องมือสุดยอดมากๆเลยที่จะช่วยเหลือผู้คนในเดือน2เดือนข้างหน้าผมจะสร้างเงิน1,000,000ให้ได้ค่ะพี่คนรอบตัวผมจะเชื่อไหมมันมีเครื่องมือละมันมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้มองเห็นถึงความเป็นไปได้ผมเห็นเงิน1,000,000นั้นจริงๆจังๆแล้วผมก็เชื่อตัวผมเองก็เชื่อมันจะเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่า imagination นี่คือความหมายแบบง่ายๆนะครับอาจจะมีความหมายอื่นอีกมากมายนะครับคนที่เรียนโค้ชมาแล้วเนี่ยแต่เข้าใจคือใน1คำแตกได้อีกเนาะใช่ครับสุดยอดเลยเห็นไหมครับเนี่ยผมพอดีผมมาเห็นคำของนาตาลีใช้นะครับชอบคำนี้มากเขาใช้คำว่า imagine นะฮะนี่คืออันนี้เลยนะครับแล้วก็การจินตนาการของเขาเนี่ยเราพูดภาษาไทยว่าจินตนาการนะแต่อย่าลืมว่าจินตนาการเรามี2คำนะจินตนาการนี่คือให้เห็น imagine นะครับให้เห็นว่าที่ไหนนะ where in the world would you wake up ตื่นขึ้นมาที่ไหนบนโลกใบนี้ใช่ไหมให้จินตนาการว่าตอนเช้าที่คุณตื่นมาเนี่ยคุณกำลังตื่นมาอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้นี่คือแผนการของอิสรภาพของนาตาลีนะนึกอย่างนั้นนะมันไม่เกี่ยวกับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะแล้วก็ใช้จินตนาการอย่าลืมนะครับใช้จินตนาการในแบบ imagination นะเห็นภาพจริงเชื่อในแบบนั้นนะครับสองก็คือ how would you spend your time คุณใช้ชีวิตของชีวิตในใช้เวลาคุณอย่างไรเวลาคุณใช้ไปกับอะไรไม่ใช่หมดไปกับอะไรนะใช้เวลาไปกับอะไรใช้เวลาไปกับอะไรอย่างนี้ครับอย่างบางคนสนใจเรื่องสุขภาพใช้เวลาไปกับการออกกำลังกายใช้เวลาไปกับการเสาะหาอาหารที่เป็นสุขภาพใช้เวลากับการทำให้จิตใจนั้นเติบโตขึ้นนะครับสวัสดีค่ะ วันนี้เรามีผู้ร่วมรายการแขกรับเชิญนะครับเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งที่กำลังเดินทางไปตามแผนอิสรภาพอยู่คนหนึ่งนะครับเชิญเลยค่ะอยากนั่งตรงไหนอยากนั่งตรงไหนได้หมดเลยแสดงว่าตรงมีกล้องหมดใช่ไหมขออนุญาตนะครับที่นี่นะครับอันนี้เป็นชาครับอันนี้ชาเพราะว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะครับให้เราเรียกว่าอะไรครับคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งเป็นหลานของตูนนะไม่ใช่คุณพี่ลูกน้องนี่สแกนลูกแกลูกนะลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องโอเคนะโอเคเดี๋ยวหนึ่งฟังเรื่องตรงนี้กันแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะให้หนึ่งได้แชร์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องอิสรภาพนะในมุมมองของเราซึ่งคุณหนึ่งเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปติดตามนะจะมาสัจจานะเลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากหนึ่งมาเยี่ยมเราที่บ้านนะครับโอเคตัวต่อไปก็คือ would you spend it with หมายความว่าเวลาใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดถึงเวลาเนี่ยใช้ไปกับอะไรนะฮะสำคัญมากตัวต่อมาคือ what would your day look like smell like sound like and feel likeแปลว่าอะไรวันของคุณนั้นหน้าตาเป็นยังไงวันของคุณหน้าตาเป็นยังไงเป็นยังไงถ้าตั้งชื่อของวันน่ะชื่อวันแห่งความสุขวันแห่งการแบ่งปันค่ะอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นนักแบ่งปันนะเป็นผู้ให้ค่ะทุกวันเป็นวันแห่งการให้นี่คือตัวอย่างของ would what would your day look like คือวันของคุณเป็นยังไงเป็นวันแห่งการให้เนี่ยแล้วถ้าพูดถึงกลิ่นนะถ้ามันเปรียบเทียบเป็นกลิ่นวันเนี่ยถ้าเป็นดอกไม้เรามีกลิ่นหอมใช่ไหมกลิ่นต้องกลิ่นวันอะกลิ่นเป็นยังไงเมื่อถึงนึกถึงวันที่เป็นวันแห่งอิสรภาพเนี่ยกลิ่นมันเป็นอย่างไร
ลิ่นเป็นยังไงนะแล้วถ้าวันเนี่ยเหมือนเสียงเหมือนกีตาร์ที่มีเสียงใช่ไหมครับกีตาร์ที่มีเสียงวันของคุณเสียงเป็นยังไงแล้วก็ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงวันถ้าวันน่ะคือเขามีความรู้สึกความรู้สึกของวันนั้นรู้สึกยังไงเช่นฉันรู้สึกเต็มเปี่ยมฉันรู้สึกอิ่มฉันรู้สึกฟูลฟิลฉันรู้สึกไร้ขีดจำกัดไร้ข้อจำกัดฉันเป็นพลังงานมหาศาลโนลิมิตไอ้ทำนองนี้ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นาตาลีชวนเราคุยอันนี้ถ้ามาเทียบเคียงก็เหมือนกับว่าเขาพยายามทำให้วันของเราเนี่ยเนาะผ่านระบบสัมผัสทั้ง5เหมือนอายตนะทั้ง5ตาเห็นจมูกตาได้ยินใช่ใช่จะทรงอิทธิพลกับความคิดเราความรู้สึกเราอะทำให้เราสามารถที่จะสร้างแต่ละวันให้มันเชื่อมโยงไปถึงจินตนาการหรือเป้าหมายที่เราอะคิดเอาไว้เหมือนเขาพยายามที่จะบอกเราว่าในการที่ดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องเห็นชัดเจนได้กลิ่นชัดเจนได้ฟังชัดเจนได้มีแบบผิวสัมผัสอันเนี้ยอุณหภูมิสภาวะที่ตุ้มเคยบอกว่าอยู่ท่ามกลางความสุขอันนี้ก็คือไฟเซนเซอร์เลยใช่ใช่แล้วไอ้ไฟเซนเซอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับไอ้ไฟเซนเซสเดี๋ยวนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ถ้าเซ็นเซอร์นั้นก็คือไปไม่ผิดแล้วพี่ไม่ผิดบอกโทษนะเป็นใช่ไฟเซนเซอร์ใช่ประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยเพราะว่าในการที่เราจะทำอะไรอ่ะมันขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์จิตใจความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งมันจะผ่านเข้ามาทางอายตนะทั้ง5แล้วมันก็จะปล่อยออกทางอายตนะทั้งการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะสำเร็จอะไรอะค่ะพี่เปิ้ลมันก็เลยจะต้องผ่านทั้งการรับเข้าแล้วการส่งออกออกไปเพราะฉะนั้นมันจะทรงพลังมากถ้าเราอะรับในสิ่งที่เข้ามาหรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมอะที่ในวันของเราอะที่เป็นวันที่ทรงพลังสมมติว่าถ้าเราจะเขียนหนังสือวันนั้นอะมันก็ต้องแบบเหมือนกับว่าถ้าแบบภาษาตอนนี้เหมือนองลงอะเราจะต้องโอ้โหเราจะต้องแบบรู้สึกว่าเราจะต้องเปรมปีอิ่มเอมเราจะเปิดแอร์จับดอกไม้มีกลิ่นหอมพอกลิ่นหอมปุ๊บทีนี้บรรยากาศพาไปอ่ะความคิดมันก็เชื่อมโยงละเพราะเราเป็นพลังงานใช่ไหมฮะเสียงเนี่ยเสียงอึกทึกคุกโคมมีแต่เสียงรถยนต์เสียงอะไรคนด่ากันอะไรเงี้ยก็จะไม่มาก็จะเป็นถ้าเราเพลงเบาๆเปิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพูดเรื่องเสียงสะท้อนเนี่ยตื่นฝันทุกเช้าแหละเสียงแบบที่มันเชื่อมโยงกับจักรวาลอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาถึงบอกว่าวันเพราะสำคัญเพราะเราอยู่กับปัจจุบันวันแต่ละวันที่เชื่อมต่อกันคือชีวิตทางชีวิตของเราตรงนี้คุณมาช่วยขยายเนาะโอเคค่ะดีมากเลยค่ะใช่ค่ะดังนั้นในเรื่องของ imagine เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะทวนอีกทีนะนาตาลีก็พูดว่าไงหนึ่งก็คือว่าที่ไหนล่ะที่คุณตื่นขึ้นมาพูดแบบง่ายๆสั้นๆค่ะคุณรู้สึกได้เลยไหมว่าพรุ่งนี้คุณจะตื่นคุณต้องการที่จะตื่นขึ้นมาที่ไหนบนโลกใบนี้ใช่ใช่อาจจะเป็นบ้านคุณนั่นแหละก็ได้หรือที่ไหนที่คุณต้องการจริงๆอ่ะนะแล้วก็เวลาที่คุณใช้ในวันนั้นน่ะใช้กับอะไรอย่างไรนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวันคุณนั้นมีกลิ่นยังไงแต่ละวันก็มีกลิ่นได้ค่ะเสียงของวันนั้นถ้าเป็นเหมือนเครื่องดนตรีจะเสียงอย่างไรใช่ไหมครับและที่สำคัญคือความรู้สึก feeling อ่ะมันเป็นวันเป็นวันแห่งชีวิตวันมีชีวิตใช่ไหมชีวิตน่ะมันมีความรู้สึกชีวิตของคุณวันนั้นรู้สึกอย่างไรมันยอดมากเลยผมเจอคำนี้แล้วผมคิดว่ามันเป็นอันที่ผมต้องเอามานำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆของผมเนี่ยวันเราตัวเองได้ใช่ใช่ใช่นะครับอันนี้นะและที่สำคัญอีกอันนึงนะนาตาลีก็บอกว่าถ้าให้คำจำกัดความ definition of freedom นะก็เอาคำแปลของ dictionary ของ Oxford มานะครับว่า the power or right to act speak or think as one want แปลว่าเป็นพลังที่จะเราที่จะพูดที่จะทำที่จะคิดนั่นเองนั่นคือคำแปลนะแต่ไฮไลท์มันไม่ใช่คำแปลอันนี้นะอันนี้นาตาลียกตัวอย่างว่าถ้าแปลแบบ
ที่เขาแปลกันน่ะแปลว่าอย่างนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมี definition เป็นของเราเองว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราฟังต่อไปนะครับโอเคทีนี้ต่อว่านาตาลีก็บอกว่า freedom is right not privilege แปลว่าอะไรก็บอกว่าfreedom ก็คืออิสรภาพเนี่ยนะคะเป็นสิทธิ์ของทุกคนอ๋อไลฟ์ที่แบบว่าสิทธิ์ใช่ไม่ได้สงวนสิทธิ์แต่เฉพาะบางคนprivilege ไม่ใช่ privilege คือไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะนั้น freedom is right not privilege โอ้เป็นสิทธิ์ที่ได้มาโดยกำเนิดเลยอ่ะเกิดมาแล้วก็มีอิสระแล้วใช่ๆใครมีสิทธิ์บ้างครับทุกคนในโลกนี้ทุกคนในโลกใบนี้ค่ะคือมีสิทธิ์ดังนั้นอันนี้เป็นอันที่สุดยอดอันหนึ่งนะเป็นคีย์เวิร์ดอันหนึ่งนะในเนื้อความมันก็คือ I believe freedom is right not privilege and so today I would like to share the three states of freedom นี่ขอเลยค่ะขอเลยมี three states ด้วยนะครับของนาตาลีมีลำดับขั้นตอนชัดเจนนะมาดูมีสามขั้นตอนมีสามขั้นตอนนะก่อนจะไปสู่สามขั้นตอนเรามาที่หนึ่งนิดหนึ่งครับครับน้องหนึ่งนิดหนึ่งครับน้องหนึ่งเป็นคนหนึ่งนะที่กำลังเดินทางอยู่เส้นทางแห่งอิสรภาพใช่ครับทำในสิ่งที่ตัวเองรักทำที่ตัวเองรักตอนนี้ก็กำลังศึกษาเรื่องกัญชานะกำลังทำกัญชาอยู่ตอนนี้ครับครับแล้วก็กัญชาเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะทุกคนนะครับบนโลกนี้จะต้องมีสิ่งที่หลงไหลบางสิ่งบางอย่างทุกคนนะฮะใช่คือถ้าเกิดคุณได้ทำมันทุกวันแล้วถ้าเกิดมันใช่แล้วถ้าเกิดคุณตื่นมาทุกเช้าแล้วคุณยังมองว่าเนี่ยไอสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีความสุขไหมไม่ว่าไหมฮะถ้าเราคิดว่ามันมีความสุขเราก็ทำมันแต่บางทีเราทำมันเรามีความสุขกับมันนะแต่บางทีก็มีความทุกข์ด้วยมันแน่นอนฮะเป็นดาบสองคมรู้ไหมทำไมฮะคนรอบข้างไงเข้าใจไหมฮะเข้าใจคนรอบข้างครับคนรอบข้างนี่คือสำคัญที่สุดนะฮะจะทำได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมระหว่างที่คุณทำนะฮะไม่แน่นอนนะคำดูถูกทั้งคำชมแล้วยิ่งคุณทำอะไรที่มันไม่เหมือนใครมันจะเป็นสิ่งที่แตกต่างพอแตกต่างปุ๊บเขาจะไม่เชื่อว่าคุณทำสิ่งนี้มันจะสักเซสนึกภาพไหมฮะค่ะคือต้องแบบจิตแกร่งมากที่จะต้องข้างแบบจะต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองมีนะฮะต้องมีความเชื่อมั่นมากในสิ่งที่ตัวเองมีต้องเชื่อมั่นสุดๆว่าสิ่งที่เรามีเนี่ย มันสามารถเปลี่ยนโลกได้หนึ่งเคยพูดให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช่เลยคือหนึ่งเห็นภาพนั้นชัดเจนใช่ครับเห็นภาพตรงหน้าชัดเจนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราต้องวาดภาพให้มันแบบว่าให้มันสุดยอดเนี่ยเขาเรียกว่า imagination จินตนาการให้ออกว่าเป้าหมายสุดท้ายของเราคืออะไรแค่นั้นเองครับใช่ไหมแต่ว่ากว่าคุณจะสร้าง imagination ได้สร้างเป้าหมายได้เนี่ยนะประสบการณ์ครับหมายความว่าคุณต้องได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนนะไม่ใช่ว่าคุณมัวแต่คิดแต่คุณไม่ได้ทำยังไงก็ไม่เกิดฮะคุณต้องลงมือทำทุกวันทุกวินาทีกับมันครับถึงมันจะเกิดมันจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆมามันจะค่อยมาครับคงจะค่อยมาทีนิดคือคุณต้องลงมือทำก่อนถ้าคุณไม่ลงมือทำนะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นนะต่อให้มันลอยอยู่อากาศก็เถอะคุณจะไม่มีวันที่จะคว้ามันได้แต่ถ้าเกิดคุณทำเนี่ยเหมือนกับคุณสร้างบันไดขึ้นไปเพื่อที่จะไปคว้าความสำเร็จมาได้ภาพไหมฮะประมาณนั้นแต่ก็มีคนที่พยายามแบบนี้อยู่ก็ไม่สำเร็จก็เยอะแยะมันมีเหตุผลนะเห็นไหมมันมีเหตุผลครับทำไมเพราะว่ามนุษย์เนี่ยชอบเลียนแบบเห็นเขาทำสำเร็จปั๊บก็ทำเรียนแบบเขาคุณไม่ยอมนอกกรอบไงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนอกกรอบปั๊บมันก็จะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในกรอบบ่อเดี๋ยวอีก10ปีมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนอกกรอบนะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คนอื่นเห็นแล้วบอกว่ามันไม่ใช่ก็เพราะมันแปลกไงจบไหมฮะนี่เลยที่เราเคยคุยกันใช่พอมันแตกต่างไปเอาพอแตกต่างก็เหมือนไม่ใช่พวกละมึงก็จะถูกแบบว่าดูถูกว่ามึงไม่ใช่หรอกบ้าหรือเปล่ามึงทำอะไรแต่บางทีที่กูสำเร็จแล้วอ่ะตอนนั้นพวกกลับมาพวกกลับมาเต็มไม่แตกต่างแล้วตอนนี้แบบว่าโอ้ประมาณนั้นครับประมาณนั้นอันนี้สอดคล้องกับที่เราจะพูดวันนี้คนหนึ่งคือโจรจันไดพูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับและอันนี้ย้อนไปที่หนึ่งพูดนะมันเป็นการตอบคำถามอันหนึ่งที่นาตาลีถามเลยว่าจะใช้เวลากับ
สิ่งนั้นอย่างไรเห็นไหมคุณต้องรู้สึกกับมันก่อนดิรู้สึกกับมันถ้าคุณไม่มีจริงนะมันต้องรู้สึกแบบว่าคุณมีความรู้สึกยังไงกับมันตื่นเช้ามาคุณมีคุณรู้สึกกับมันยังไงนะฮะถ้าคุณไม่สามารถที่จะรู้สึกกับมันได้ผมว่ามันไม่ใช่ละต้องครับมันต้องรู้สึกได้เพราะว่ามันจะเป็นภาพดวงตาใช่ไหมครับใช่ๆคุณหนึ่งจะยุ่งหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนโทรมาตลอดเวลาเลยเป็นหอมเป็นครูทางด้านการปลูกกัญชานะใครสนใจนะครับเป็นคนที่สอนนะเป็นผู้ให้จริงสอนฟรีด้วยใช่ตอนนี้จะคิดเงินแล้วเนี่ยคิดเงินแล้วนี่ใช่ครับเดี๋ยวขอพูดกันนะหนึ่งส่งมาพี่ตูนดูรูปหนึ่งต้นค่ะสวยมากต้นสวยมากมีคนมาซื้อ 300,000 หนึ่งต้นนะคะแค่หนึ่งต้นหนึ่งต้นเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับฟังทางประกาศทางราชการนะครับเราจะปลดล็อกกัญชาใช่ไหมใช่ครับนักคนที่เป็นสายทางด้านสายเขียวอ่ะสายเขียวใช่เลยครับสายเขียวนะฮะก็ยินดีนะครับก็อาจจะติดต่อทางพี่เอหรือว่าติดต่อทางพี่ตูนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะจัดสัมมนาให้ครับแบบว่าแบบรับประกันเลยว่าดีดนิ้วอ่ะเข้าใจไหมอร่อยด้วยนัวท่านต้องรู้สึกเนาะรู้สึกว่าเออตรงนี้นะเหมือนที่หนึ่งพูดนะว่ามันใช่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบโอ้อยากทำมากอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคิดอย่างนึงว่าคือการที่เราจะให้ใครสักคนอ่ะมันต้องให้ทั้งหมดแล้วก็ต้องให้ด้วยความจริงใจครับแล้วคนที่สอนเนี่ยมึงจะต้องเก็ตในสิ่งที่มึงรู้ใช่นะถ้ามึงไม่เก็ตมึงอย่าไปสอนใช่ถูกใช่ใช่ใช่ต้องเป็นสิ่งนั้นก่อนต้องเป็นสิ่งนั้นก่อนถูกต้องครับเป็นสิ่งนั้นก่อนใช่ครับโอเคนะโอเคค่ะเยี่ยมมากเลยอ่ะทีนี้เรามาดูนะนาตาลีพูดต่อนะนาตาลีก็บอกว่าเราจะมีสิ่งที่เป็นขั้นตอนต่างๆนะว่าทำอย่างไรได้บ้างนะสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ป1นะครับก็คือ free your mind free your mind แปลว่าอะไรครับก็ต้องทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นอิสระอิสระนะครับจาก from the conventional way of living แปลว่าอะไรเราต้องเป็นอิสระจากการใช้ชีวิตที่เป็นไปโดยปกติปกติคืออะไรครับโจนจันได้พูดนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ปกติคนอื่นพูดว่าเขาเป็นคนที่ไม่ปกติโจนจันไดก็คล้ายผมนี่แหละ โดนกันโดนบ้าตลอดเนี่ยจริงเรื่องมันจะเชื่อมโยงกันนะถ้าเกิดฟังแล้วมันจะเชื่อมโยงกันเนี่ย นาตาลีก็บอกว่าต้องใช้ชีวิตต้องให้เป็นอิสระจากการใช้ชีวิตตามที่คนอื่นว่าปกติต้องเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะครับทนแรงกดดันได้ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็มันมีอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปและเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับมันมี missing out นะครับอะไรบางอย่างนะแล้วก็most important moment หมายความว่าช่วงเวลาที่สำคัญมากๆของชีวิตจังหวะชีวิตครับจังหวะชีวิตสำคัญที่สุดครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะมาพูดให้ฟังทีนึงเรื่องจังหวะชีวิตนึงคือว่าเนี่ยฮะเดี๋ยวนะครับดังนั้นเวลาเราพูดอะไรปั๊บเนี่ยมันจะมีเชื่อมโยงเห็นไหมครับพอเราพูดถึงนี้หนึ่งเขาก็จะนึกออกเรื่องนี้เห็นไหมครับดังนั้นการที่เราพูดกันน่ะมันคือการเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับโอเคสเต็ปที่สอง do work you loveทำงานที่คุณรักรักนะครับ that support your idea lifestyle หมายความว่างานที่คุณทำเป็นงานที่คุณรักเนี่ยมันสามารถที่สนับสนุนความคิดในการใช้ชีวิตของคุณนี่คือสเต็ปที่สองในการคิดนะครับแล้วก็จะนำไปสู่ a new definition of freedom คือคำจำกัดความใหม่ของนาตาลีนั้นจะไม่เหมือนของ Oxford Dictionary ที่บอกว่าเป็นพลังของการที่จะทำที่จะพูดที่จะคิดแต่นาตาลีบอกว่านาตาลีบอกว่านี่เลย do what you want คุณต้องการอะไร do what you want ก็คือทำในสิ่งที่คุณต้องการทำในสิ่งที่คุณต้องการ when you want เมื่อไหร่คุณต้องการสิ่งนี้เมื่อไหร่ระบุให้ชัด wherever you want คุณทำสิ่งนี้ได้ที่ไหนก็ตามนาตาลีเป็นคนหนึ่งที่เขาทำเรื่องระบบออนไลน์แล้วเขาเคยใช้ชีวิตในอยู่ในออฟฟิศอยู่ในออฟฟิศแล้วเขาไม่สามารถทำงานที่อื่นได้เขาต้องทำงานในออฟฟิศทำงานที่เดียวกันเถอะเขาต้องการมีชีวิตอิสระคือเขาต้องการที่ท่องเที่ยวไปทั่วโลกแล้วทำงานที่ไหนก็ได้อันนั้นจึงเป็นความหมาย definition คือคำจำกัดความของ freedom ของนาตาลีเนี่ยก็บอกว่าทำในสิ่งที่เราต้องการทำเมื่อไหร่ก็ได้จะ กี่โมงเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีเวลาเป็นเงื่อนไขจะดึกเดินขึ้นมานึกอยากจะทำก็ทำมันแล้ว
ทำมันที่ไหนก็ได้จะไปเที่ยวก็ทำงานได้ใช่จะไปท่องเที่ยวที่ไหนทำงานได้หมดทุกที่คือที่ทำงานและเป็นที่ท่องเที่ยวหมดเลยซึ่งมันเป็นหนึ่งในการใช้ชีวิตของเรามันเป็นไลฟ์เขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับที่มนุษย์ทุกคนว่าคนบนโลกเนี่ยเขาอยากจะได้แบบนี้แหละพี่เอ๋ได้บ้างไหมฮะแต่คราวนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าพูดขยายความทีหลังดีกว่าเดี๋ยวพ่อจะพยายามเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวใครโน้ตเลยนะครับเดี๋ยวจะเชิญคุณหนึ่งมาพูดรายละเอียดที่เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องเฉพาะนะแบบที่เป็นดีเทลแบบอย่างนะครับจะพูดให้ฟังครับโอเคเยี่ยมมากแล้วก็ที่สำคัญของนาตาลีก็คือ make a plan of freedom ต้องสร้างแผนแต่แผนนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องมานั่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างนี้นะไม่ต้องมานั่งเขียนกระดาษตีตารางตารางนะครับแผนในที่นี้มันเกิดได้หลายอย่างมากเลยหลายอย่างแผนนี่อาจจะอยู่ในจินตนาการอยู่ในความคิดอันนี้เป็นแผนไหมเป็นแผนเป็นนะครับพูดออกมาเป็นแผนไหมเป็นรู้สึกหรอก็เป็นลงมือทำล่ะอันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่นี่ก็ยิ่งใหญ่เลยทั้งหมดแผนเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าต้องเขียนในกระดาษไม่จำเป็นแปะข้างฝาแล้วก็ดูวันที่ซึ่งมันจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยถูกอะไรที่คือ activity ก็คือแผนใช่ไหมใช่ผมพูดอย่างนี้ก็นี่เลยนะสิ่งที่คิดเป็นแผนไหมเป็นสิ่งที่รู้สึกเป็นแผนไหมเป็นสิ่งที่พูดออกมาเป็นไหมเป็นหมดเป็นสิ่งที่ทำเป็นตามแผนไหมเป็นงั้นเวลาจะเช็คว่าเรามีแผนไหมก็ดู4อย่างนี้ค่ะเรากำลังพูดว่าเมื่อเราให้คำจำกัดความใหม่นาตาลีก็ให้ว่าดู what you want ทำในสิ่งที่คุณต้องการ when you want ทำเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการเมื่อไหร่ก็ได้wherever you want คือที่ไหนก็ได้ที่คุณสามารถทำมาได้ค่ะนะเมื่อกี้เราติเปิลฟังขอบคุณมากขอโทษทีไม่เป็นไรใช่ครับไม่เป็นไรเราสบายๆนะครับเพราะว่าเราเป็นไลฟ์สดที่สดจริงๆสดไม่ต้องโทษเราได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยไม่ใช่เราเดินมาจากไหนไม่รู้สเปซสปาร์เดินมาแบบงงๆก็ถูกจับเข้าเฟรมเลยเนี่ยใช่ใช่ทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่อยู่หน้าครับหนึ่งมาแล้วก็เชิญหนึ่งเลยไม่ต้องวางแผนไม่ต้องวางแผนอยู่ในแผนด้วยใช่ไหมดังนั้นชีวิตอ่ะมันไม่มี priority มีอะไรทำข้างหน้าทำเลยหนึ่งบอกมาก็มาเลยไม่ได้วางแผนเป็นไม่วางแผนเลยใช่ไหมมาก็มาเลยมาก็มาเจอก็เจอคุยก็คุยนี่เลยทำสิ่งตรงหน้านั้นสำคัญที่สุดแล้วเรากำลังไปสู่ขั้นตอนที่เรียกว่า make a plan of freedomต้องสร้างแผนแห่งความสำเร็จก็เลยคุยว่าแผนความสำเร็จไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวนะกระดาษเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราเคยทำเขียนกระดาษแล้วให้แปะข้างฝาให้เราเห็นชัดๆอย่างนู้นอย่างนี้ทำให้เรามีกำลังใจมั้งกันเถอะคำถามคือมันเคยเกิดขึ้นอย่างนั้นไหมมันไม่เกิดมันไม่เกิดนะเพิ่งเข้าใจว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ได้รู้สึกเราไม่ได้รู้สึกกระดาษนั้นแต่พอบอกว่าพอรู้สึกเนี้ยเก็ตดังนั้นแผนเนี่ย make a plan of freedom เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างน้อยนะ4อย่าง1คิดเวลาเราคิดอะไรเรามีแผนไหมเรามีแผนอยู่ในความคิดเยอะแยะมากมายเลยแต่ความคิดนี่ใช่ไหมวันหนึ่งมีประมาณ 70,000 เรื่องราวนะ 70,000 เรื่องราวแล้วเราคิดแบบฟุ้งไปเรื่อยมันก็เลยไม่ได้เอามาทำใช่นะรู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกตามที่เราคิดนั้นไหมเช่นบางคิดอะไรบางเรื่องปั๊บความรู้สึกมาจับมันก็จะคุยกัน4ตัวมันจะคุยกันเอง1ถ้าเราคิดปั๊บความรู้สึกจะมาครับเอ้ยใช่ไม่ใช่อะไรใช่ไม่ใช่เองมันจะคุยกันเองไอ้พวกนี้มันมาจากประสบการณ์จากประสบการณ์ล้วนๆว่าเอ้ยมันเคยเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้ก็จะคุยกันระหว่างความคิดแล้วมันก็จะผุดออกมาเป็นคำพูดใช่ออกมาเลยเอ้ยอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้ออกเป็นคำพูดแล้วมันเป็นตามแผนหรือเปล่าวัดกันที่ไหนการกระทำต้องรู้ใช่ไหมครับใช่ไหมสี่ตัวยังใช้ได้เสมอนะคิดรู้สึกพูดแล้วก็ทำนี่คือแผนดังนั้น make a plan ในมุมมองผมคือเรื่องนี้นาตาลีบอกว่า create their own freedom plan หมายความว่าไงแผนของผมพี่เปิ้ลเอาไปทำไม่ได้หรอกแผนของหนึ่งผมก็ทำของหนึ่งไม่ได้ต้อง create ที่เป็นของเราเองของใครของมัน own freedom plan คือต้องมีแผนของตัวเองต้องมีของใช่ครับเราไม่สามารถทำตามแผนคนอื่นได้ต่อให้เราอยู่ในแผนของคนอื่นเราก็ไม่ทำตามนั้นถูกไหมดังนั้น
ให้ชัดเจนนะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง create the right freedom plan to make it reality แปลว่าต้องทำแผนแห่งความที่เป็นอิสรภาพเนี่ยที่จะนำไปสู่ความเป็นจริงได้เราพูดไปแล้วเมื่อกี้เรื่องจินตนาการว่าจะเป็น illusion ภาพลวงตาหรือจะเป็น imagination ภาพจริงดังนั้นแผนนี้ต้องเป็นใช้หลักการ imagination ต้องให้มันเกิดจริงๆให้ได้เราต้องเห็นมันจริงๆเหมือนที่หนึ่งเห็นภาพนั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องเชื่ออย่างหมดใจใช่ทั้งหัวใจเราต้องเชื่อจริงและที่มาของความเชื่อมาอย่างไรนะครับมันจะพิเศษมากเมื่อเราจะได้มาเรียนในคอร์สของผมในตอนท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีคอร์สนะครับโอเคอ่ะสเต็ปที่3ของนาตาลีนะนาตาลีเขาบอกมี3สเต็ปนะสเต็ปที่3หรือสเต็ปที่3เนี่ย define your own version of freedom and live it what I want to do หมายความว่าต้องให้คำจำกัดความนะในเวอร์ชันของเราคือแผนนี้มันอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะแบบแผน A แผน B แผน C ที่เราเคยได้เรียนมาถึงแผน C หลายแผนมากเลยนะครับต้องมีเวอร์ชั่นที่จะทำให้เราไปสู่อิสรภาพแล้วก็ live it ก็คืออยู่ในแผนนั้นเราต้องอยู่ในแผนนั้นแล้วก็ที่จะเป็นอิสระทางด้านต่างๆนี่นะครับสเต็ปที่3คือทำแล้วต้องปรับเปลี่ยนให้มันเป็นแผนที่เราสามารถใช้ได้อย่างนั้นจริงๆเช่นจะมีธุรกิจมันก็ต้องนำไปสู่ธุรกิจจริงๆจะทำอะไรก็นำไปสู่สิ่งนั้นจริงๆนั่นคือแผนที่นาตาลีพูดถึงเป็นสเตจที่3เห็นไหมครับเห็นไหมนั้นถ้าจะสรุปของนาตาลีก็คือง่ายๆก็คือว่า1คุณต้องวางแผนที่เป็นตัวของคุณเองคุณต้องเชื่อมันแล้วก็อยู่กับมันได้จริงๆก็คือสมมติว่าต้องคิดอะไรที่เป็นของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะวุ่นวายอยู่กับสิ่งนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะเพราะของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันพี่ตูนอาจจะอย่างนึงพี่เอ๋อย่างนึงพี่อาอย่างนึงนึกภาพไหมคนเรามันมีความชอบไม่เหมือนกันความชอบหลากหลายฉะนั้นก็จะบอกไม่ได้ว่าคุณจะทำอะไรก็อันนั้นก็เรื่องของคุณประมาณอย่างนั้นก็ต้องใช้เวลาเนี่ยอยู่กับมันตรงนั้นใช่ครับแน่นอนต้องใช้เวลาอยู่มันมากถึงมันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างที่มันนอกกรอบออกมาครับต้องมากพอด้วยนะมากพอถูกนะแล้วก็อันนี้ก็เลยนึกถึงคนคนหนึ่งชื่ คนเหล็กอะชื่ออะไรอาโนสวาชเนเกอร์นึกแต่คนเหล็กเพราะว่าอาโนเนี่ยบอกว่าผมไม่มีแผนอื่นผมมีแผนเดียวผมมีแผน A แผนเดียวเลยผมไม่เคยมีแผน B เลยคือทำให้สำเร็จให้ได้ต้องสักเซสไม่มีแผน B ไม่มีแผน B เพราะแผน B บางทีเราก็จะแบบเหมือนกับว่าเอาใจตัวเองอะนะแบบถ้าเป็นอย่างนี้ง่ายนะใช่สไตล์หนึ่งก็คือถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งอ่ะจะได้อย่างเดียวเขาสะพานใช่ไหมอะไรที่รู้กันแล้วแต่ไม่ได้ตายแค่นั้นถูกกันเลือกที่ถอยหลังทิ้งเลยใช่ตอนนี้มันสุดโซนเลยอ่ะแล้วอันนั้นเขาใช้imagination เขาเห็นตัวเองขึ้นรับรางวัลนับไม่ถ้วนรับรางวัลพ่อกายแล้ววันที่เขาได้รับรางวัลครั้งแรกพิธีกรถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรจากการได้รับรางวัลครั้งแรกว่าผมชินซะแล้วจะชินได้ยังไงก็ผมจินตนาการถึงการได้รับรางวัลมามากมายเหลือเกินแล้วผมเชื่อนะว่า imagination นี่มันสำคัญมากมันจะส่งผลต่อกับถ้าคุณคิดถึงเรื่องอะไรมันจะออกมาจากนั้นจริงๆนะครับจินตนาการนี่สำคัญมากใช่ครับดังนั้นจินตนาการให้เป็น imagination ให้ได้นะครับใช่ครับต้องเห็นภาพนะครับแล้วมันเกิดเป็นจริงนะดังนั้นทางเลือกเนี่ยเวลาเราทำทางเลือกเนี่ยมันแล้วแต่นะบางคนจะมีหลายทางเลือกค่ะเราจะไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะเพียงแต่บอกว่ามีคนคิดแบบนี้ด้วยอย่างอาโน่มีทางเลือกเดียวต้องเป็นโนแอนบีโนแอนบีโคตรโหดเลยแล้วโหดมากโหดมากเขาโฟกัสที่มันไม่มีผลใช่ครับต้องอยากได้อย่างเดียวเลยอยากเป็นแบบเขานั่งแล้วสิ่งที่ทำให้แผน A แผนเดียวของเขาสำเร็จคืออะไรเขาไม่นับจำนวนครั้งที่ผิดพลาดเพราะผิดพลาดไม่รู้เท่าไหร่เขานับจำนวนครั้งที่เขาลุกมไม่เกี่ยวกับจำนวนครั้งที่คุณผิดพลาดแต่จำนวนที่คุณลุกขึ้นมาต่างหากสำคัญยิ่งกว่าคุณลุกกี่ครั้งใช่เพราะเสียมากล้มไปก็หมดแรงเลยนะครับ อย่างเอดิสันที่คิดหลอดไฟก็โอ้ค้นพบสิ่งที่ไม่สำเร็จรู้จักวิธีการที่จะไม่ได้รับผลลัพธ์ที่สำเร็จจำนวนมากมายมหาศาลแล้ววันหนึ่งเขาได้รับวิธีการที่ประสบความสำเร็จ
นั่นเองดังนั้นไม่ใช่ความผิดพลาดเขาได้เรียนรู้วิธีการที่นำไปสู่ความไม่สำเร็จเห็นไหมเรื่องคำเนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากลองผิดลองถูกอ่ะใช่นะโอเคนั่นก็คือนาตาลีนะครับไปหาฟังได้ในเท็ดทอล์กโอเคไปคนต่อไปคนนี้สนุกมากอีกคนนึงชื่อแบร์รี่ชวาวาตนะพูดไว้ในเท็ดทอล์กเมื่อปี2007ย้อนไกลไปอีกหน่อยเมื่อกี้ทั้งสองท่านพูดใน2016อันนี้2007นะพูดไว้นะแบร์รี่พูดถึงในเรื่องของ the paradox of choice นะก็คือว่าพูดถึงเรื่องทางเลือกนั่นเองเอาง่ายๆว่าทางเลือกมีทางเลือกแบบไหนบ้างพอเราทำแพลนใช่ไหมเวลาจะคนที่จะทำเรื่องแพลนสู่ความสำเร็จหรือแผนสู่ความอิสรภาพมันจะมีทางเลือกให้เลือกเยอะมากเลยแล้วคนนี้เป็นคนที่พูดถึงทางเลือกว่า the way to maximize freedom is to maximize choiceหมายความว่าเส้นทางที่จะทำให้อิสรภาพมันยิ่งใหญ่มากๆขยายให้อิสรภาพมันใหญ่มากก็คือทำให้ทางเลือกมันมากขึ้นต่างกับอาโนไหมคือถ้ามีทางเลือกมากอิสรภาพมันก็จะมีหนทางไปได้มากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาพูดในหลายมุมมองนะนี่มุมมองที่หนึ่งเขาพูดว่านี่นี่คือทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกมันมีหลายทางทางเลือกที่หนึ่งคือถ้าคุณต้องการมีอิสรภาพที่อันยิ่งใหญ่นะคุณต้องมีทางเลือกอันหลากหลายทางเลือกนี่มันก็มาจากคอนเนคชันครับหนึ่งแน่นคือคอนเนคชันใช่ครับหลักๆต้องมีถ้าเกิดไม่มีคอนเนคชันก็ไม่สามารถที่จะขยับที่ยื่นไปได้ถึงบอกว่าสำคัญที่สุดนะคอนเนคชันทุกเรื่องฮะหาให้ได้ครับคอนเนคชันถ้าไม่มีคอนเนคชันคนเราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้คนเดียวนะฮะขยายความตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะแบร์รี่ก็พูดว่ายิ่งคนมีทางเลือกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีอิสรภาพมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งอิสรภาพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือมุมมองอันที่หนึ่งนะของแบร์รี่นะครับนะมุมมองอันที่สอง you have got to admit that a lot of choice หมายความว่าคุณต้องยอมรับก่อนว่าชีวิตของเรามีทางเลือกมากมายเหลือเกินมีมากมายเหลือเกินชีวิตเราไม่มีทางเลือกน้อยนะทางเลือกเรามีชีวิตมากมายเหลือเกินนี่คือมุมมองที่สองของแบร์รี่นะเรามีตัวเลือกมากมายในการเลือกซื้อของแบร์รี่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าหนึ่งนะอยู่ที่ที่อเมริกาอเมริกานิวยอร์กดังนั้นเมื่อเราสมมติเราเข้าไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราจะซื้อกางเกงยีนสักหนึ่งตัวเนี่ยมันมีกี่ยี่ห้อให้เลือกเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยแล้วแต่ละยี่ห้อมีกี่รุ่นอะโอ้โหเพียบเลยมีภาคคนละแบบใช่ไหมมีอะไรเยอะแยะดังนั้นตัวเลือกของเรามีเยอะแยะมากมายเหมือนการเลือกซื้อของดังนั้นเมื่อเราเลือกซื้อของได้มากมายขนาดนั้นชีวิตเราก็มีทางเลือกอย่างนั้นแหละการเลือกซื้อของเป็นแค่เลือกเปรียบเปรยให้เราเห็นว่าจริงๆเรามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเหลือเกินเห็นไหมนั่นคือมุมมองที่สองของแบร์รี่นะมุมมองที่สามก็คือ life is a matter of choiceคือชีวิตเป็นเรื่องของการเลือกชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของการเลือกนั้นการจะมีอิสระเนี่ยมันเป็นการเลือกเป็นเรื่องของการเลือกนั่นเองนะสิ่งที่เรามองเห็นทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กและเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของการเลือกนี่คือคำพูดของแบร์รี่นะครับเป็นมุมมองที่3ต่อไปก็คือที่4นะฮะ choice has to effect หมายความว่าทางเลือกจะมีผล2ทางผลอย่างน้อย2ทางนะผลที่มีสองทางก็คือผลที่หนึ่งก็คือความขัดแย้งมีสมมติมีสองตัวเลือกสองตัวเลือกเนี่ยถ้าในมุมมองของแบร์รี่คือมันคือความขัดแย้งฉันเลือกตัวนี้เพราะฉันขัดแย้งกับอีกอันหนึ่งยิ่งมีหลายตัวเลือกยิ่งมีสร้างความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตัวที่ฉันเลือกเนี่ยฉันไม่ขัดแย้งด้วยหรือฉันขัดแย้งน้อยที่สุดนี่คือแบร์รี่มองนะดังนั้นอย่างน้อยมี2ผลกระทบผลเอฟเฟคนะเอฟเฟคที่เข้ามาอย่างน้อยนั้นมันมีทางเลือกนะดังนั้นผลกระทบ1ที่ขัดแย้งกันก็คือทำให้เกิดความขัดแย้งมากกว่าหมายความว่า1เรื่องที่เราเลือกเนี่ยมันสร้างความขัดแย้งมากมายเลยสังเกตว่าเราซื้อกางเกงยีนใช่มั้ยโอ้ก็กางเกงยีนจากห้างมาปั๊บเอามาใส่ปั๊บ
แล้วไปเห็นอีกคนหนึ่งใส่อีกรุ่นหนึ่งสวยกว่าเว้ยมันเกิดความขัดแย้งไหมทั้งที่ตอนนั้นเราขัดแย้งกับไอ้รุ่นนี้นะพอมาเฮ้ยทำไมเราไม่เลือกอันนี้วะเริ่มกันเริ่มขัดแย้งในสิ่งที่เราเลือกเองละอันที่สอนอะไรสิ่งที่เราเลือกเนี่ยไม่มีดีที่สุดหรอกมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดไม่มีอะไรเฟอร์เฟคสมบูรณ์แบบ 100% แม้กระทั่งตัวเลือกที่เราเลือกแล้วก็ตามดังนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามันคือเอฟเฟคของการเลือกมันก็จะมีเมียน้อยแต่นี่ไม่รู้เอามันก็เลือกเดียวกันเอที่บ้านฟังอยู่หรือเปล่าโอเคเราไปต่อนะครับวันนี้มีคนเดือดร้อนนะมีคนเดือดร้อนแล้วเนี่ยนักเรื่องนักเรื่องโอเคทีนี้ผลกระทบประการที่2ก็คือแม้ว่าเราจะสามารถเลือกได้ก็ตามแต่สุดท้ายเราก็ไม่พอใจกับการเลือกต่างกันเมื่อกี้ไหมมันเป็นช่วงเวลาด้วยหรือเปล่าพี่ก็ด้วยอะไรในขณะที่เลือกตอนนั้นมันคิดว่ามันเป็นช้อยที่ดีที่สุดในเวลาพอเราเลือกของมาแล้วอ่ะมันก็มาอยู่กับเรานานพี่ที่เบื่อไหมของนานๆอ่ะไม่รู้ก็นี่ไงนี่ขนาดนาฬิกาพี่ใส่เนี่ยใส่ปีนึงพี่ก็เบื่อแล้วถูกไหมเดือนนึงก็ใส่หลายเรือนอยู่ได้ตั้งไงอันนี้นี่อันที่สองนะมันต่างจากอันที่หนึ่งไหมต่างเลยอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งคือเราขัดแย้งกับตัวเลือกอื่นเราไม่ขัดแย้งกับตัวเลือกที่เราเลือกอันที่หนึ่งนะอันที่สองอันที่สองก็คือผลกระทบที่สองคือแม้เราจะเลือกสิ่งนั้นมาแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเราก็ไม่พอใจสิ่งที่เราเลือกเพราะจะมีสิ่งที่ดีกว่ามาเล่นเพราะว่าพอเวลาผ่านไปเวลาใหม่อะไรอย่างเงี้ยด้วยเวลาด้วยเงื่อนไขเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละสุดท้ายเราจะไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่เราเลือกอันนี้คือสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตอันหนึ่งนะแล้วเรามีวิธีไหมที่จะทำให้เราเลือกอย่างเดียวนี่มาดูต่อไปอ๋อนี่แม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้อยากรู้อีกอันหนึ่งยิ่งมีตัวเลือกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความผิดหวังในการเลือกมากเท่านั้นอันนี้ผมเข้าใจดีเลยคุณเล่นไม่ดีแล้วคุณให้หนึ่งไปไงพี่ลูกนะใครจะเอาไปใช้ในการประกอบทำอะไรเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับยิ่งมีตัวเลือกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความผิดหวังในการเลือกมากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะอะไรคิดว่ายังไงคนฟังรักพี่เสียดายน้องอะไรอย่างงี้ป่ะพี่อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีแต่มันต้องเลือกหนึ่งอะไรผมถามเลยพี่สมมติว่าพี่มีแฟนคนแรกปุ๊บเปลี่ยนเรื่องเลยพี่รักแฟนคนแรกมากเลยแล้ววันหนึ่งที่ไปทำงานเจอคนหนึ่งพี่คะต้องเปลี่ยนคำถามอยู่แล้วหนูไม่มีประสบการณ์นะกับตัวตีหันมาทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวครอบครัวแตกอ่ะก็เลยต้องหันทางนู้นมันเป็นเรื่องปกติที่คนเรามันจะเบื่ออะไรกับสิ่งเดิมๆนะแต่ไอสิ่งเดิมๆเนี่ยผมว่านะคุณค่าเราจะทำยังไงให้ของเดิมเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมาให้ได้ตรงนี้คือสำคัญมากต้องให้ค่ากับมันของทุกอย่างฮะของทุกอย่างมันมีค่าหมดแต่ว่าอยู่ที่เราว่าเราให้ค่าสิ่งนั้นมันยังไงมากกว่าโอเคนะครับวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยได้นะครับในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดให้เลือกอย่างเดียวคืออะไรให้หนึ่งเลือกใช่ไหมฮะเนี่ยทุกคนเนี่ยเลือกเลยเพื่อนๆทางบ้านด้วยในโลกนี้มีสิ่งที่มีค่าอย่างเดียวที่สามารถเลือกได้เราจะเลือกอะไรหนึ่งอย่างเท่านั้นนี่ฮะผมเลือกความคิดผมเลยเราเลือกการมีชีวิตถ้ามีชีวิตแล้วขอมีอิสระทางความคิดไม่ต้องมีใครมาจำกัดประมาณนี้ลมหายใจใช่ไหมทุกคนชี้มาที่ตัวถูกไหมตัวเรานี่แหละเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในโลกเพราะอะไรครับเราไม่เหมือนใครในโลกนี้เราเป็นสิ่งเดียวเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งเดียวในโลกใบนี้คือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเรานั้นการที่เราจะอยู่กับใครเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากำลังมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกนี้ให้กับคนคนนั้นถูกไหมแล้วเขาก็เป็นสิ่งเดียวเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่มีค่าที่สุดในโลกนี้ที่เขามอบให้กับเราโอ้ยยิ่งโดนเข้าไปใหญ่ใช่ครับใช่ไหมถ้าเรามีความรู้สึกในแบบนี้ได้เนี่ยเราอยู่กับสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกใช่ครับพี่เปิ้ลจำไม่ใช่พูดในงานแต่งงานโอ้ยพี่เอ๋นี่สุดยอดเลยมันจะเป็นอิลูชันอะไรนั่นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ imagination ต้องใช้ imagination ต้องใช้ imagination โอเคดังนั้นกลับมาถึงตรงนี้ยิ่งมีตัวเลือกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความผิดหวังในการเลือกมากเท่านั้นนี่คือมุมมองของเบอร์รี่นะครับจริงหรือไม่อยู่ที่ตัวเรานะครับเราเอาไปคิดต่อยอดเองนะครับ
ประการอีกประการหนึ่งเบอร์รี่พูดถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสในการเลือกเนี่ยมันจะมีต้นทุนในการเสียโอกาสซึ่งก็เบอร์รี่ได้อ้างถึงแดนกินเบิร์ตนะเป็นนักเศรษฐศาสตร์พูดว่าเมื่อเราให้ความสำคัญกับสิ่งใดก็ตามให้ความสำคัญสิ่งนั้นมากน้อยเพียงใดก็ตามขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเปรียบเทียบเมื่อเรามีทางเลือกมากมายค่อนข้างยากอันนี้ขยายความหน่อยขยายความคือว่าพอเราไปเปรียบเทียบอ่ะเราจะรู้สึกเราเสียโอกาสนะการที่เราเลือกอะไรบางอย่างใช่เราทำไมไม่เลือกอันนั้นเราไม่เลือกอันนี้เรารู้สึกเราเสียโอกาสเช่นสมมติว่าอีกเร็วๆนี้ในวันที่เท่าไหร่นะที่จะปลดล็อกกันใช่วันที่8วันที่8ใช่ไหม8เดือนนี้เหรอคะใช่ครับ8มิถุนาเนี้ยมิถุนาทางราชการจะปลดล็อกเรื่องกัญชารายละเอียดไปหาในข่าวราชการนะครับ รู้อย่างนี้ก็ศึกษากัญชามาตั้งนานแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกของการเสียโอกาสมันช้าไปใช่ไหมจอช้าไปทำไมอ่ะเรามีกูรูอยู่ตรงนี้ทำไมเราไม่เรียนมาตั้งแต่ตั้งไหนแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเสียโอกาสเขาเรียกว่าต้นทุนของการเสียโอกาสเราจะรู้สึกว่าเรามีทางเลือกมากมายแต่เราไม่เลือกเนี่ยประมาณนี้นะนี่ก็เนื่องจากมันเป็นภาษาที่เป็นอาจจะเป็นแนวคิดของทางตะวันตกเราอาจจะไม่คุ้นเคยคือนะเราต้องมาปรับเป็นความคิดของเรานะประการต่อมาประการที่3การเพิ่มความคาดหวังในทางเลือกทั้งหมดในเวลาเราขายอะไรก็ตามเนี่ยเราจริงๆเราไม่ได้ขายสินค้าเราขายความคาดหวังขายความเชื่อด้วยขายความความเชื่อเรียกความเชื่อก็ได้เรื่องนี้แต่สุดท้ายคือความคาดหวังคือ expectation เช่นกลับไปที่กางเกงยีนนะเขาเลือกพูดถึงกางเกงยีนนะในคลิปว่าคนที่เขาไปซื้อกางเกงยีนเนี่ยเขาคาดหวังอะไรได้ตัวที่สวยที่สุดก็ได้ตัวที่สวยที่สุดต้องการให้ใส่เท่สุดใส่แล้วมันจะดูสมาร์ทเลยก็ดูดีมากเลยนะเหมือนที่จวนจันไดทำเหมือนกันว่าก่อนที่เขาจะมาใช้ชีวิตที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาใช้อยู่เนี่ยคือเขาก็พยายามจะแต่งตัวนะให้ดูเหมือนดาราแต่สุดท้ายมันไม่ได้พูดไปน่ารักมากเลยนะว่ามันคือความคาดหวังไงไปซื้อเสื้อผ้าแบบนี้ยี่ห้อนี้เหมือนดาราที่เขาใส่ในแคปตาล็อกอยากจะดูดีแบบนั้นคือความคาดหวังถูกไหมแต่มันไม่เหมือนเขาแต่สุดท้ายมันไม่เป็นอย่างนั้นกลับย้อนกลับไปว่าตอนซื้อเพราะอะไรความคาดหวังแล้วในภาษาของการทำธุรกิจอันหนึ่งนะลูกค้าที่ซื้อสินค้าเราเขาซื้อด้วยเหตุผลหรือซื้อด้วยอารมณ์อารมณ์ล้วนโดยล้วนเลยล้วนเลยครับไม่มีเหตุผลสมมติว่าผมให้ตูนเข้าไปช้อปปิ้งกระเป๋าใบหนึ่งนะเขาจะซื้อด้วยเหตุผลไหมอารมณ์ล้วนถูกไหมเหตุผลไม่มีเหตุผลดังนั้นคนที่เข้าใจคนที่เข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้ขายด้วยเหตุผลเขาขายด้วยอารมณ์ขอดูอารมณ์ตลาดว่าเป็นยังไง expectation คือความคาดหวังก็คืออารมณ์ถูกไหมมันเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยเบอร์รี่ก็พูดถึงเรื่องการเพิ่ม expectation การเพิ่มทางเลือกให้กับชีวิตของผู้คนไม่สามารถช่วยได้เพราะอะไรครับแต่เพิ่มความคาดหวังที่ผู้คนมีเกี่ยวกับทางเลือกนั้นจะดีกว่าเขากำลังพูดถึงว่าไม่ต้องสร้างทางเลือกมากมายถ้าเป็นร้านขายกางเกงยีนเอามาที่ชื่อที่ดูแล้วไม่ต้องมีทางเลือกเยอะหรอกอาจจะมาสัก5แบบ10แบบพอแล้วไม่ต้องเป็น100แบบแต่สิ่งที่ต้องคาดทำให้ลูกค้าเขาเนี่ยคือความคาดหวังต้องมาสร้างความคาดหวัง expectation ให้กับเขาไม่ใช่จำนวนทางเลือกเยอะๆนี่คือมุมมองเรื่องทางเลือกนะโอเคและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความพึงพอใจความพึงพอใจในผลลัพธ์นะมันจะน้อยลงผลลัพธ์หมายความว่าไงซื้อกางเกงตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นกางเกงที่ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้นี่คือทางเลือกนี่คือผลลัพธ์อันนึงแต่สิ่งที่ไปไกลกว่านั้นคือไม่ว่าฉันเลือกตัวไหนฉันใส่แล้วดูดีทุกตัวนี่คือความคาดหวังเห็นไหมเห็นความแตกต่างระหว่างทางเลือกกับความคาดหวังไหมยิ่งมีเยอะก็ยิ่งคาดหวังโอ้โหหมายความว่าดังนั้นตัวคนทำธุรกิจหรือคนทำการขายของเนี่ยไม่ว่าคุณซื้อตัวไหนในร้านของฉันทุนดูดีทุกตัวดีกว่าถ้าคุณซื้อตัวนี้คุณจะดูดีกว่าตัวนี้เห็นไหมนี่คือทางเลือกกับทางคาดหวังนี่เองนะเนี่ยเป็นหัวใจอันหนึ่งที่แกเบอร์รี่มานำเสนอเรานะครับโอเคอีกอันหนึ่งน่าสนใจโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันเนี่ยเป็น
สาหกรรมที่เต็มไปด้วยความคาดหวังสังเกตดูก็จริงไหมใช่ใช่จริงเป็นเรื่องของความคาดหวังล้วนๆเลยนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะรายละเอียดลองหาเรื่องเปิดเล่าให้ตัวเองฟังดูนะว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมนะสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะคาดหวังได้ก็คือสิ่งนั้นดีอย่างที่คุณคาดหวังหรือไม่แปลไปจากภาษาอังกฤษนะอาจจะฟังงงๆนะสิ่งที่ดีที่สุดมันเคยมีไหมไม่เคยมีครับแต่สิ่งนั้นเนี่ยดีอย่างที่คุณคาดหวังหรือเปล่าอันนี้มีไหมมีคาดหวังว่าใช้ชีวิตแบบนี้ทำอะไรแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้เป็นไปได้ไหมแต่ไอ้แบบนั้นมันดีที่สุดไหมไม่มันอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดมันดีกว่านั้นอีกเมื่อไปถึงจุดนั้นปั๊บมันจะดีกว่านั้นอีกดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการเลือกนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งของบอดี้ในการทำธุรกิจเขาคือเคล็ดลับสู่ความสุขก็คือทำให้คนคาดหวังน้อยที่สุดอย่าให้เขาคาดหวังเยอะเขาใช้คำว่า the secret of happiness นี่นะในมุมมองเขาเนี่ย is low expectation ถ้าเกิดลดความคาดหวังให้ได้คาดหวังเยอะมันก็เศร้าเยอะมันเศร้าเยอะมันไปไม่ได้แต่ว่าเรื่องการคาดหวังผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าด้วยใช่ถ้าเกิดราคาถูกไม่ต้องคาดหวังเยอะราคาแพงก็คาดหวังสูงก็แค่นั้นเองเป็นเรื่องของการทำความสมดุลนะนั่นคือของเบอร์รี่แบร์รี่นะครับโอเคมาถึงอีกคนหนึ่งที่หลายคนจะคุ้นเคยก็คือโจนจันไดโจนจันไดพูดใน TED Talk ไว้เมื่อปี2011 2011ไปออกที่อเมริกาเลยฮะออกที่เมืองไทยออกที่เมืองไทยโจนจันไดถ้าที่ดูในรายการเทสท็อปพูดไว้2ครั้งนะแต่ขอมาเล่าครั้งเดียวก่อนนะเพราะอีกครั้งหนึ่งจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เป็นเรื่องของความแตกต่างนะแต่เรื่องนี้เราพูดถึงอิสรภาพอิสรภาพนะโจนจันไดก็บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยนะใครฟังโจนจันไดเนี่ยเหมือนฝรั่งพูดเลยน่าเชื่อเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหวังนะถ้าดูแต่รูปลักษณ์นะดังนั้นเราฝึกการไม่ตัดสินอย่าตัดสินอย่าไปตัดสินว่าดูแบบนี้น่าจะพูดภาษาอังกฤษได้มากน้อยแค่ไหนฮะแต่พูดเก่งมากบอกว่าพูดได้เก่งมากๆเลยนะแล้วก็คีย์เวิร์ดที่เอามาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะฮะอ่านก่อน This is one phrase that I have always want to say everyone in my life that is life is easyทำมันง่ายสุดชีวิตคือสิ่งที่เรียบง่ายมันง่ายเลยมันยากเนี่ยอะไรง่ายๆอ่ะนะแล้วก็เขาบอกว่าใครเป็นในตัวนะแล้วก็เขาเริ่มตั้งคำถามมากมายเลยว่าเวลาเขาทำงานหนักๆเนี่ยทำไมชีวิตมันถึงยากเหลือเกินทำไมต้องทำงานหนักมากเลยนะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดเนี่ยเราทำอะไรมากมายเลยแต่เราไม่เคยพอนะพูดภาษาอังกฤษดีมากเลย because I produce a lot of things but I cannot get enough ไม่เคยเพียงพอคนทำงานเยอะทำโน่นทำนี่แต่ไม่เคยพอเลยไม่เคยพอไม่พอคือไงรู้สึกมันไม่พอไม่พอด้วยความรู้สึกด้วยกายภาพก็ไม่พอหาเงินมากแต่ไม่เคยเหลือนี่เป็นต้นนะแล้วก็บอกว่า when they have time to be with themselves ถ้าเมื่อเขาได้อยู่กับตัวเองเนี่ย they have time to understand themselves ถ้าเขาอยู่กับตัวเองมากพอเขาจะเข้าใจตัวเองนี่คือคีย์เวิร์ดนะเมื่อเข้าใจตัวเองพวกเขาเกิดจะเข้าใจว่าชีวิตนั้นเขาต้องการประโยคทองเขาเนี่ยต้องฟังเสียงของตัวเองให้ชัดครับเพราะว่าเขาต้องอยู่กับตัวเองก็หมายความที่เราเคยพูดกันว่าเราเรียนต่างๆเนี่ยเราต้องเรียนตัวเราเมื่อเราเรียนตัวเราเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าตัวเราต้องการอะไรนี่นี่คือสิ่งที่พูดไปแล้วก็คนหลายคนเนี่ยต้องการที่มีความสุขนะ they want love เขาต้องการความรักนะ they want to enjoy their life เขาต้องการมีชีวิตที่มีความสุขอิสระภาพนะแต่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยไม่รู้วิธีที่จะทำมันไม่รู้ที่จะทำมันได้อย่างไรเนี่ยแต่เขาต้องการไหมเขาต้องการแต่เขาไม่รู้วิธีจะทำมันได้อย่างไรนี่นะ
ทีนี้ก็พูดไปเยอะนะแต่ผมจะพูดอันที่เป็นสั้นๆตอนนี้เพราะเราใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะโอเคนะก็สั้นๆก็คือจงจันไดเป็นคนหนึ่งคนที่มาเรียนหนังสือในกรุงเทพนะเพราะด้วยความเชื่อว่าถ้าจะมีชีวิตที่ดีต้องมาเรียนหนังสือต้องมาเรียนต้องมีวิชาชีพอะไรบางอย่างต้องจบมหาวิทยาลัยต่างๆนั่นความเชื่อเดิมแต่ปรากฏว่าพอเข้ามาอยู่ปั๊บไม่ใช่ฮะนะไม่ใช่เพราะอะไรรายละเอียดไปอ่านไปฟังในคลิปนะครับไม่ใช่ก็ลาออกจากมหาวิทยาลัยนะแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆทำงานเลยอยู่ที่เชียงใหม่นะครับนะก็น่าสนใจมากเลยว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะคือการเลี้ยงลูกของเขาโดยการเลี้ยงลูกเนี่ยปกติพอจะมีครอบครัวไหนที่มีลูกเนี่ยก็จะต้องวางแผนว่าจะต้องกินนมอะไรต้องอาหารสำหรับเด็กแบบไหนต้องถึงเวลาต้องไปโรงเรียนยังไงอะไรไงจนจันไดก็ใช้วิธีธรรมชาติที่สุดเลยบอกว่าเราต้องไปหาอาหารทำไมล่ะในเมื่อแม่ของลูกเขามีอาหารพร้อมอยู่แล้วมีนมอยู่แล้วให้กินนมอย่างเดียวเลยกินนมอย่างเดียวเลยไม่ต้องมีนมวัวนมอะไรที่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเลยนะแล้วคนก็ไม่เข้าใจในการสิ่งที่เขาทำอย่างนั้นก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะเป็นการทำร้ายลูกนะเขาเชื่ออย่างนั้นคนอื่นเขามองคนอื่นเขามองมาแต่ว่าด้วยหลักเหตุผลอะไรของมันมันไม่ใช่มันเรามีอาหารที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วแล้วเขาก็ใช้ชีวิตในแบบนั้นเพื่อเป็นอิสระกับสิ่งที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับลูกๆของเขาแล้วเขามีชีวิตมาที่ดีมากลูกเขาตอนที่เขาเล่าเนี่ยอายุ12 หรือ 14 ขวบเนี่ยไม่เคยเจ็บป่วยเลยไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยแล้วก็มีชีวิตที่ดีมากแข็งแรงนะแล้วก็ตัวโตเขาเลยเพราะกินนมแม่อาหารที่ดีที่สุดอยู่แล้วส่วนคนที่เป็นห่วงเขาลูกๆของเขาเนี่ยไปโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละครั้งถูกไหมเพราะว่าไปกินสารพิษนะแล้วก็จนจันได้เป็นคนหนึ่งที่เป็นแนวคิดของการทำอาหารที่ไม่มีพิษมีคำพูดหนึ่งที่จนจันไดพูดไปในคลิปน่าสนใจมากเลยถ้าเรามีทางเลือกนะทางเลือกไปเจออาหารสุขภาพราคาโอ้ค่อนข้างดูแล้วแพงไหมแต่อาหารสุขภาพราคาสูงราคาสูงอยู่ไหมจนจันไดบอกเวลาเราคนเดียวคนเดียวกันเนี่ยเดินเข้าร้านกาแฟค่ะยี่ห้อดังกาแฟราคาเท่าไหร่ก็จ่ายซึ่งกาแฟไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับร่างกายเราเลยทำไมเราถึงยอมจ่ายล่ะเห็นไหมนั่นไงอารมณ์ล้วนๆอารมณ์ไม่มีอะไรเลยอารมณ์ล้วนๆไม่มีอะไรเลยทั้งเรื่องสินค้าทุกอย่างค่ะถูกไหมนะจริงๆมันมีเรื่องพูดเยอะนะครับแต่ว่าเนื่องจากรายของเราเราจะไม่พูดกันนานนะรายละเอียดข้อจะว่ากันนะครับสำหรับคนที่สนใจมาถึงสุดยอดพิเศษของวันนี้ค่ะนั่นคืออะไรครับคืออะไรครับพี่นี่เลยครับนี่คืออะไรครับแผนดอมแผนสุขภาพเป็นเพื่อนดูนะฟรีดอมแผนฟรีดอมแผนค่ะค่ะฟรีดอมแผนโดยไลออนโนดนะครับค่ะโอเคมันคืออะไรครับคืออะไรครับพี่คอร์สการเรียนรู้นะครับคอร์สการเรียนรู้นะครับที่ผมตัดสินใจที่จะสอนใช้คำว่าสอนเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดกันในไลฟ์เนี่ยเราบอกว่าเรามาเล่าให้ฟังแต่คอร์สของ Freedom แผนอิสรภาพอันนี้นะครับเป็นการสอนเป็น how to แล้วใน how to นั้นจะนำเรื่องราวต่างๆวิธีการต่างๆที่เป็นสากลที่เป็นอินเตอร์นะที่ย่อยแล้วที่เหมาะสำหรับคนไทยนะจะเป็นการเรียนการสร้างแผนไปสู่อิสรภาพไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพด้านใดก็ตามนะครับคนที่มาเรียนจะมีแผนไปสู่อิสรภาพเช่นอิสรภาพทางด้านการเงินอิสรภาพทางด้านเวลาอิสรภาพทางด้านสุขภาพอิสรภาพทางด้านใจใจจิตกายหรืออะไรก็ตามครับที่มันเป็นเรื่องของ freedom plan นะฮะคนที่สนใจนะครับสามารถที่จะแจ้งชื่อนะฮะแชทไว้ในด้านล่างนี้หรือติดต่อในแชทของเพจของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีให้สมัครนะครับอันนี้ก็จะมีค่าลงทุนในการเรียนรู้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรก็ไปดูเนี่ยจะเป็นตัวเลขมหัศจรรย์นะครับและราคาของเราจริงๆนะครับมูลค่าสูงมากนะครับผมตั้งไว้เลยครับราคาสุดท้ายของเราจะ
อยู่ที่ 89,720 บาทแต่วันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วย 8,108 บาทนะทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับทุกราคานะครับจะขยับทุกๆ1เดือนนะครับณเดือนนี้มิถุนายนเริ่มต้นคอร์สที่ 8,108 บาทเป็นมหัศจรรย์แห่งตัวเลขครับใครมีเครื่องคิดเลขนะลองคิดให้ดูหน่อยครับ81บวก0แล้วก็8รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ8บวก1ก็9 9บวก8ก็เป็น10 17เท่าไหร่นะ17 17 17แล้ว7บวก1ก็เป็น8 8นะฮะคือเอาตัวเลขทุกตัวบวกกันให้ได้เลขตัวเดียวนะทุกราคานั้นนั้นเดือนหน้าไม่ใช่ราคานี้ไม่ใช่ราคานี้จะขยับเป็นเท่าไหร่ครับ8 2 1 1 6เห็นมั้ยครับรู้ใช่มั้ย8 2 1 6เป็นสูตรคูณนะคะเป็นสูตรคูณ8 1 8 8 2 16แล้ว8 2 1 6บวกกันสุดท้ายได้เลขตัวเดียวเป็น8 8ครับเป็นเลขมหัศจรรย์เดือนถัดไปก็จะเพิ่มขึ้นไปครับ8 3 24 8,324 มันจะเพิ่มมูลค่าคอร์สเดือนเพิ่มทุกเดือนทำไมเป็นอย่างนั้นครับเพราะทุกๆการเรียนรู้ในทุกๆคอร์สเนี่ยเราจะเติบโตนะเราจะเติบโตแล้วเราก็ความรู้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนั้นมูลค่ามันถึงมากขึ้นไปตามความรู้ที่เรามีนะครับแล้วคนที่ลงคอร์สนั้นจะอยู่กับเรา follow up กันนะครับ3เดือน3เดือนนะ1การลงทุนจะอยู่กับเรา3เดือนใน3เดือนนั้นเราจะมีการเรียนผ่านซูมผ่านซูมอาทิตย์ละ2วันอาทิตย์ละ2วันเดือนนึงก็8ครั้งเดือนนึง8ครั้งเห็นมั้ยลง8นะครับใช่ๆๆ8มั้ยครับเดือนนึงก็8เดือนนึงเราเจอกัน8ครั้งนะฮะเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสหมายความว่าไงถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนใครไม่ว่างก็ไปเรียนเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะก็นับเป็นจำนวนครั้งไปนะเป็นเรื่อยๆนะครับเราจะโฟลโลว์อัพกันที่3เดือนนะครับแล้วเดือนถัดไปปั๊บเราจะอยู่ในกลุ่มของเราก็คือเป็นสมาชิกของกลุ่มเราจะมี LINE Official นะครับเป็น LINE Open Chat ซึ่งเราจะคุยกันในนั้นนะครับทุกคนสามารถที่จะรับรู้ความเคลื่อนไหวในนั้นได้สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิ่งที่รับก็คืออะไรครับพี่หนึ่งเขาจะรู้ how to ก็คือว่าก่อนที่เขาจะเริ่มทำแผนของเขาเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้เครื่องมือก่อนนะส่วนเครื่องมือนั้นมีหลายอย่างมากตั้งแต่ความเป็นผู้นำนะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรก็เหมือนกับโค้ชให้ด้วยใช่ไหมเป็นการโค้ชชิ่ง private coaching นั่นแหละแต่ว่าการเรียนเนี่ยเรียนเป็นกลุ่มเราจะเรียนรู้กันเป็นกลุ่มแล้วพอเราจะพรีเซนต์กันเราจะนำเสนอกันและไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการนั้นเราจะใช้วิธีโค้ชชิ่งแบบส่วนตัวเดี๋ยวนะเพิ่งขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงก็คือใน 8,108 บาทในเดือนแรกเนี่ยพี่ไลออนจะดูแลให้3เดือน3เดือนอาทิตย์นึงเนี่ยมี8ครั้ง8 3 24เท่ากับ 8,000 นี่คือ24ครั้ง24ถูกต้องไหมคะพี่ที่เป็นโอกาสในการเรียนแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังมีเหมือนกับอยู่ในกลุ่มที่พี่ดูแลอยู่ใช่แต่ว่าใน3เดือนเนี่ยจะแบบเข้มข้นกันอยู่ใน3เดือนนี้เลยทำไมต้องระบุ3เดือนเวลาเราทำอะไรก็ตามคุณสมบัติ1ต้องกำหนดเวลาค่ะถ้าเราบอกว่าเราดูแลตลอดชีวิตดูเป็นคำที่ดีมากเลยนะแต่ว่าบางทีมันเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นจากนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่มีเวลาที่กำกับภายใน3เดือนเราจะมีแผนสู่อิสรภาพไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องลาออกจากงานไม่ใช่นะครับแต่มันจะไปสู่อิสรภาพในวิถีของเราได้อย่างไรซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราจะไม่มีต้นแบบมาตรฐานให้ทุกคนจะมีแบบของตัวเองแล้วที่สำคัญก็คือทุกคนจะเป็นเรื่องเล่าของอีกคนหนึ่งเสมอนั้นเราจะเรียนกันเป็นกลุ่มนะครับสามารถที่จะสอนคนอื่นได้ด้วยนะฮะแล้วก็ในคอร์สที่เราจะเรียนกันเนี่ยเป็นคอร์สที่เราจะใช้กันตลอดทางค่ะคือด้วยความที่เป็นนักบัญชีเนาะอดไม่ได้ที่จะเอา8 3 24คือ24ครั้งแล้วก็หารด้วย8ตกครั้งนึงเนี่ยประมาณ300กว่าบาทครับ300กว่าบาทแล้วมันถ้ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้นี่ครับเปลี่ยนได้ไม่ได้ก็อันนี้ชัดเจนครับขึ้นอยู่กับตัวเราเองอยู่ที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการอยู่ที่ว่าเราต้องการผลลัพธ์อะไรค่ะนะครับบางคนใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์เราต้องการผมจะไม่เรียกว่าเป้าหมาย
เพราะว่าเป้าหมายมันมีเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราเลือกเส้นทางที่ถูกต้องดังนั้นแผนอันเนี้ยเป็นการทำให้คนเลือกเส้นทางที่ต้องการและนำไปสู่ผลลัพธ์ให้เห็นชัดเจนเพราะว่าอย่างย้อนกลับมาอยู่จริงๆแล้วอ่ะอย่างเด็กๆที่เคยได้ยินมาเขาเรียนหนังสือแบบชั่วโมงนึงอ่ะอาจารย์ยังคิด500 พันหนึ่งนะอันนี้พี่337บาทนี่แบบโหแล้วมันคือไปถึงเป้าหมายด้วยนะแล้วเป็นโคชชิ่งส่วนตัวนี่แบบราคานี่แล้วเราเลือกเรียนวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเราเปิดโอกาสให้คนที่ทำงานประจำมีโฟกัสแล้ววันเสาร์อาทิตย์ปกติถ้าคนทำงานอยู่เนี่ยก็จะไปเที่ยวถูกไหมครับใช่คำถามคือการที่เราไปเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการไหมเราใช้เวลาไปกับในสิ่งที่เราไม่ต้องการถูกไหมครับดังนั้นเวลาเสาร์อาทิตย์จะเป็นโอกาสที่เราจะมาลงทุนที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีอิสรภาพโดยใช้เวลาเสาร์อาทิตย์นะครับใน2วันนี้1วันแรกก็จะเป็นการเรียนรู้วันที่2จะเป็นวันแห่งการแบ่งปันนะครับ2อันนี้ส่วนดีเทลเนี่ยเราจะเรียนมากมายเลยนะครับหรือเอาย่อๆให้ฟังก็คือเราจะเรื่อง leadership ค่ะนะ leadership ก็คือความเป็นผู้นำ leadership นะความเป็นผู้นำสำคัญมากๆนะครับเพราะอะไรครับ leadership นั้นจะนำไปสู่ outcome ค่ะหรือว่าผลลัพธ์ไปอย่างไรมันก็จะผ่านกระบวนการทั้งหมดเลยนะครับจะผ่าน strategy กลยุทธ์เป็นยังไงนะจะรู้จักตัวเราที่แท้จริงหรือในภาษาที่ในระบบเรียกว่า know your customer ใครคือลูกค้าครับตัวเรานี่แหละคือลูกค้าข้อนี้เหมาะสำหรับใครบ้างครับพี่เหมาะกับคนที่ต้องการมีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่ใกล้จะเกษียณอายุอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้เพราะว่าเขาก็จะได้วางแผนอนาคตว่าถ้าหลังจากเกษียณสมมุติว่าอายุงาน60เนาะตามราชการเนี่ยหลัง60เขาจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงให้มีอิสรภาพเหมาะสำหรับผู้ประกอบการไหมครับพี่เหมาะครับเพราะว่าการที่เขาเป็น leadership นี่เขาก็ต้องไปนำองค์กรใช่ครับแล้วเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาไหมครับพี่นักเรียนนักศึกษาก็จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เรียนมาแล้วพบว่าตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ในสิ่งที่เรียนมานะไม่ได้หมายความว่าทุกคนเรียนมาแล้วต้องเป็นสิ่งนั้นใช่บางคนเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ได้ชอบแต่เรียนเพราะพ่อแม่อยากให้เรียนในสาขานี้โดยสถิติถ้าคนไปเก็บข้อมูลนะคนที่เรียนมาในวิชาชีพทำวิชาชีพประมาณ 10% ใช่ 10% เท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นในวิชาชีพของผมนะเป็นสถาปนิกคนที่เรียนจบมาเนี่ยจะเป็นสถาปนิกจริงๆก็ประมาณ 10% เท่านั้นโดยหลัก 10% ใช่ไหมใช่ 10% หลักของคล้ายใช่ไหมมันทฤษฎีนะมันเป็นทฤษฎีว่าหลัก 10% เนี่ยใช้ได้เสมอนะอันนี้สำคัญนะนี่อันที่2นะอันที่3ก็คือในเรื่องของต้องรู้ strategy คือกลยุทธ์กลยุทธ์คืออะไรกลยุทธ์คือต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราไปนั้นคืออะไรเรียกว่ายุทธศาสตร์เนี่ยยุทธศาสตร์ก็คือที่ที่เราจะไปและกลยุทธ์คือวิธีที่จะไปที่ตรงนั้นไปอย่างไรเนี่ยเราเรียนหมวดของ strategy นะอันที่3ก็คือว่าทีมของเราคือใครคนที่จะทำทีมเราจะได้รู้ด้วยว่าเราจะเดินต่อไปยังไงแผนของเราต้องมีทีมครับทีมในที่นี้เช่นใครเป็นเมนทอร์ใครเป็นที่ปรึกษาใครเป็นบุคคลต้นแบบใครที่จะสนับสนุนให้เราความสำเร็จใครที่เป็นคอนเนคชั่นของเราเห็นไหมครับทีมสำคัญใครที่จะสนับสนุนความสำเร็จของเราเนี่ยแปลว่าทีมต้องจัดการตรงนั้นแล้วเรารู้ได้อย่างไรนะสำคัญอยู่นั้นนะฮะตัวต่อมาก็คือโอเปอเรชั่นหรือว่าเวิร์กซิสเต็มคือแล้วระบบมันจะยังไงการทำงานอะไรก็ตามแล้วแผนของเราก็ตามเนี่ยมันต้องเป็นระบบต้องเป็นซิสเต็มเมติกซิสเต็มเมติกแปลว่าเมื่อเราจะอยู่ตรงนั้นหรือไม่อยู่ตรงนั้นระบบจะต้องเดินได้เราไม่ได้มองแค่ว่าเป็นผู้เหมือนกับว่ามองการใหญ่เลยล่ะใช่คือวันที่เราอ่ะอันนี้เป็นอิสรภาพจริงๆเนาะเราไม่ต้องอยู่ตรงนั้นแต่ว่าระบบมันยังสามารถดำเนินต่อไปเราก็เป็นล้านใช่ไหมนั่นความหมายของความเป็นระบบดังนั้นสิ่งที่เราคิดเป็นระบบไหมหมายความว่าทำอีกครั้งก็ได้ผลแบบนั้นหรือดีกว่าเดิมนะไม่ใช่เช่นเดิมนะได้ผลแบบนั้นหรือดีกว่าเดิมนี่ว่าเรียกระบบเป็นข้าราชการได้ไหมข้าราชการได้เหมือนกันข้าราชการก็ได้ข้าราชการเนี่ยก็ต้องดูสมมติยังอยู่ในข้าราชการจนเกษียณนะผมไม่ได้ชวนให้คนลาออกจากงานนะแต่ทำในสิ่งที่อยู่ในแผนน่ะที่เป็นอิสระเช่นคนที่อยู่ในงานประจำเนี่ยจะเป็นอิสระได้ยังไงคนที่อยู่ในงานประจำเนี่ยบางทีแบบทำมาตลอดเนี่ยมันก็อยากจะทำอะไรใหม่อ่ะแต่แบบไม่รู้จะทำอะไรอ่ะ
นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคนที่ไม่ได้อยู่ในงานประจำจะเป็นอิสระได้อย่างไรโอ้แสดงว่าเหมาะกับหลายกลุ่มเลยเนาะเกือบทุกคนเลยนะแต่ไม่เหมาะอยู่คนเดียวเท่านั้นใครครับพี่คือคนที่ไม่ต้องการมีชีวิตที่ดีไม่ต้องการอิสระภาพมีคันนี้โลกไม่ต้องการแบบนี้อยากฉันอยากอยู่แบบนี้ฉันพอแล้วฉันทำฉันพึงพอใจในสิ่งที่ฉันมีอันนี้ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดชีวิตที่แตกต่างต้องเป็นต้องสร้างทางเลือกเหมือนแกรี่บอกนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะวัดกันที่เอาคำหรือว่าผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดสนใจคนที่ฟังแล้วถึงจุดนี้นี่สนใจก็ทักมาแชทใต้แชทนี้ใต้แชทนี้ว่าสนใจว่าสนใจแล้วเดี๋ยวก็จะมีทีมงานติดต่อไปอีกทีนึงในอินบ็อกซ์ว่ารายละเอียดคืออะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะก็แน่ๆก็คือว่าไลฟ์นี้อยู่ในเดือนมิถุนายนมิถุนายนนั้นราคาทั้งเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยอดที่30มิถุนายนใช่ครับพอวันที่1ปั๊บราคาจะเพิ่มเป็น8216เห็นไหมครับจำง่ายเนาะจำง่ายนะครับเป็นสุดศาสตร์ตัวเลขจริงเป็นศาสตร์ตัวเลขนะครับและเป็นตัวเลขที่มหัศจรรย์มากเป็นตัวเลขมงคลนะเป็นเลข8นี่ก็เป็นเลขดีเลข8นะครับเป็นตัวเลขแห่งอินฟินิตี้นะครับเป็นตัวเลขนะเดือนต่อไปก็จะเป็น8324ไปเรื่อยๆครับพี่ถามเยอะหนูตกสุดคืนเมื่อปีนี้ครับทำไมถึงเพิ่มมูลค่าอย่างนี้นะครับแล้วความลับมันจะอยู่ในคอร์สที่เราเรียนมันเป็นศาสตร์ของตัวเลขนะครับใช่เข้าใจเรื่องศาสตร์ตัวเลขที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วรับรองเลยครับสมมติว่าผมให้ฟรีเนี่ยคุณจะทำมันไม่ได้ครับคุณจะทำมันไม่ได้แล้วคุณจะไม่ทำด้วยถ้าไม่กำหนดเวลา3เดือนที่เราจะดูแลกันคุณจะรู้สึกคุณมีเวลามหาศาลนั่นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ได้มันจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยการผัดวันประกันพรุ่งก็จะเริ่มเกิดขึ้นนะครับแล้วคุณเมื่อใดก็ตามที่ผัดวันประกันพรุ่งคำว่าผัดวันประกันพรุ่งคืออะไรพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงพรุ่งนี้ไม่เคยมาเพราะพอตื่นขึ้นมาปั๊บคำว่าพรุ่งนี้ก็คืออีกวันหนึ่งเป็นเคยเป็นเหมือนกันจริงไม่เคยเกิดขึ้นจริงแต่เส้นขอบฟ้าชอบคำที่พี่พูดอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วที่คุณแม่อะไรที่บอกไว้ค่ะไม่ต้องคิดเยอะทำเลยทำเลยตอนนี้ใช้คอนเซ็ปต์นี้เลยไม่ต้องคิดเยอะทำเลยใช่ใช่คิดทำไม่ได้เลิกคิดถึงจะทำได้แต่ก่อนจะทำได้ให้คิดนะครับดังนั้นคนที่กำลังคิดอยู่ให้คิดนะครับแต่พอเลิกคิดก็จะทำได้ครับตัดสินใจที่จะเรียนกับเราพิมพ์ไปในแชทนี้นะครับหรือติดต่อคนที่รู้จักพวกเราเป็นการส่วนตัวก็ติดต่อเข้ามานะครับค่ะในไลน์พี่ไลออนพี่ตูนได้เลยครับได้ทุกช่องทางนะครับแล้วเราจะพาท่านเข้ากลุ่มนะฮะเรามีเข้ากลุ่มแล้วก็เรียนรู้ในนั้นนะครับแล้วในกลุ่มนั้นก็จะมีคนหลากหลายซึ่งจะเป็นคอนเนคชั่นที่ดีเหมือนที่หนึ่งนะครับเราจะมีบุคคลหลากหลายมากบุคคลทั้งหลายที่เรามาเรียนร่วมกันนั้นจะมีหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยหลากหลายความคิดเราจะเห็นมุมมองที่มากมายมหาศาลเลยแล้วกระบวนการเรียนของเราก็จะมีการแชร์ริ่งกันเป็นกลุ่มด้วยสร้างกลุ่มสร้างทีมครับสำคัญที่สุดคำหนึ่งของพ่อรวยที่สอนโรเบิร์ตไว้ผมชอบคำนี้ถึงเอามาทำคอร์สนี้คือว่าลูกต้องรู้ว่าใครคือทีมที่จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จไม่ใช่ตัวเราคนเดียวเราไม่สามารถเดินไปด้วยตัวคนเดียวได้ครับดังนั้นแผนfreedom plan แผนสุดอิสรภาพนั้นจะต้องมีทีมเป็นใครบ้างเจอกันในการเรียนครับโอเคสำหรับวันนี้มีท่านใดจะสรุปอะไรเป็นคำคมปิดท้ายไหมครับพี่เปิ้ลคำคมของว่าเหรอยังไม่มีก็ยังไม่มีค่ะแต่ว่าชอบที่บอกว่าคิดเยอะทำเลยค่ะก็ชอบอันนี้ชอบค่ะยังชอบอันนั้นอยู่ใช่ใช่ใช้ได้เสมอครับก็ขอปิดท้ายด้วยของชองปอซาชนะคะนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเขาบอกว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากอิสรภาพค่ะแล้วเจอกันนะคะเพื่ออิสรภาพของพวกเราสู่ชีวิตที่ดีแล้วก็แตกต่างค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ